เอาเรื่องวันนี้ก่อนคือที่ไปยื่นฟ้องหมิ่นประมาทพลดุรจีจรุนเกียรติปานแก้วครับครับแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าทางทางนั้นเนี่ยก็ส่งทนายมาขอเลื่อนถูกไหมขอเลื่อนครับใจณณวันนี้เรื่องนี้มันเกิดจากการที่ผู้การเตาให้สัมภาษณ์ถูกไหมรัขให้สัมภาษณ์ย้อนเรื่องนี้นิดหนึ่งครับก็ในเรื่องของการที่พลดุรจีจรุนเกียรติปานแก้วเนี่ยที่ผมได้ฟ้องคดีอาญานะครับความผิดเรื่องจงใจหมิ่นประมาทใส่ความผมต่อบุคคลที่3นะาก็เกิดจากประเด็นที่เอา ข้อได้จริงในสำนวนการสอบสวนนะคืออย่างนี้รองจุูนเกรตานแก้วเนี่ยนะครับอรองผู้จัดการเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนครับนะครับนะแต่ว่าได้เอาข้อได้จริงในสำนวนการสอบสวนเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะวินิจฉัยนะพิพากษาคดีใชเองนะครับนะเพราะนั้นซึ่งส่วนเนี้ยทำให้สังคมเป็นการชี้นำให้สังคมเห็นว่าผมเนี่ยเป็นผู้กระทำผิดนะครับในเรื่องของอการที่เขากล่าวหาว่าผมเนี่ย มีความผิดฐานฟอกเงินนะปฏิบัติหน้าที่มิชอบความผิดฐานหนึห้านะครับหรือเรื่อรับผลประโยชน์นะครับนะแล้วก็นําเอาเงินทองต่างเนี่ยไปใช้ในเรื่องส่วนตัวนะหรือว่ารับเงินจากเว็บพนันสองร้อยสามร้อยล้านต่างนะอันนี้ก็ต้องเรียนว,ว่าสารดีกาได้มีคำวินิจฉัยแล้วนะครับนะที่ผ่านมาว่าใน พรบประกอบรรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับนะมาตรา48เนี่ยก็บอกแล้วว่าในคดีที่เจ้าที่รับเนี่ยนะครับเป็นผู้ต้องหานะเป็นผู้กระทำามผิดนะครับเพราะนั้นพนักงานสอบสวนมีที่รวบรวมพยานฐานในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ต้องส่งให้ปปชภายใน30วันนะเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจพนักงานสอบสวนในการมาวิจัยหรือพิพาษาคดีนะเสียเองนะครับเพราะนั้น การแสดงความคิดเห็นในรัศกากรพิาพากษาคดีวินิจฉัยคดี <อ evenly. S 2> ต่างๆว่าเป็นการชี้นาประชาชนสังคมนะครับโดยที่เราเห็นอยู่แล้วว่าการให้สัมภาษณ์ของตอนเองนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีสื่อมีสํานักข่าวนะต่างๆเอาไปลงใน YouTube ออนไลน์ต่งาง um ๆนะเราเนี้ทำให้ผมเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้มีคําวินิจฉัยของสาฎีกาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้น เออเหล่านี้กฎหมายไม่คุ้มครองนะครับเพราะนั้นหน้าที่ก็คือเป็นพนักงาสอบสวนก็ต้องรวบรวมพยานฐานเบื้องต้นนะส่วนผมจะผิดหรือถูกเนี่ยคนที่จะตัดสินคือสารหรือปปชอีกส่วนหนึ่งนะครับในกฎหมายไทยนะในกฎหมายธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับนะกฎหมายธรมนูญเนี่ยสองห้าหกศูนย์นะครับในมาตรายี่สิบเก้าวร์สองระบุไว้ชัดเจนนะกฎหมายธรมนูญเนี่ยของเราใช้หลักบริสุทธิ์นะตราบใดก็ตามอธิบายง่ายว่า ตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพาษาถึงที่สุดนะถือว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นผมเองเหมือนกันวันนี้สถานะผมเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะเพราะอะไรครับเพราะเรื่องผมเนี่ยที่เข้าไปปปชเนี่ยปปชก็ได้มีสือเวียนแจ้งส่วนราชการทุกหน่วยงานนะครับ,รบว่าตราบใดก็ตามที่ปปชยังไม่ชี้มูลนะครับจะถือว่าบุคคลนั้นไปบวชตามผิดไม่ได้หรือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจะนํา เหตุแห่งการ أ, ถูกปปชไตส่สวนเนี่ยไปใช้ในการ أ, ห้ามเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นไม่ได้อ,อันนี้มีเสือเวียนแจ้งชัดเจนประเด็นเหล่านี้นะครับนะที่ท่ารองวิศูุถึงรี่บอกว่าผมยังเคร,เด,ร,รดิตผบปตรนะครับนะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยท่านพูดตามหลักกฎหมายมเพราะว่าหลักกฎหมายเนี่ยวันนี้คดีเจ้าที่รัฐคดีเจ้าที่รัฐก็ต้องข้าปปชเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ถึงทียจบอกครับว่า ผมเองยังเป็นผู้แคร์เดชพบตรแต่ส่วนจะเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ไปว่าไปนะแต่ว่าหลักกฎหมายคือตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีปปชยังไม่ชี้มูลถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเหมือนกันนะเหมือนกรณีที่ผมเนี่ยไปจับกลุ่มผู้ต้องหาอะไรหนึ่งนะผมมีที่แค่กล่าวหาเขานะแต่ผมจะไปให้สัมภาษณ์บอกเขาไม่ได้ว่าเขาผิดนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นแค่ผู้กล่าวหานะเพราะผมมีพยานฐาน แต่ส่วนเขาจะผิดหรือถูกเนี่ยสารต้องตัดสินเพราะนั้นตราบใดถ้าผมไปบอกเขาว่าเนี่ยคนนี้ผิดอย่างงั้นคนนี้ผิดอย่างนี้นครับผมก็โดนเะครับนะเรื่องมีประมาณะนะ,ะก็มีหลายคดีนะครับที่ผู้ต้องหาพยายามมาฟ้องกลับผมนะแต่พี่เนแต่ว,ว่าผมไม่ได้พูดเกินกรอบครบนะผมพูดได้บอกว่าผมรวบรวมพยานฐานได้ความอย่างนี้แล้วจึงกล่าวหาไปอย่างนี้ะนะครับแต่ผมก็ทิ้งท้ายต่อด้วยนะครับว่า ตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พากษาถึงที่สุดถือว่าเขาเป็นผู้บริส e. ok ุทธิ์ครับเนี่ยผมถึงรอดมาได้ทุกครั้งต้องมีติ่งท้ายไว้หน่อยนะครับเวลาผมแถลงข่าวเห็นไหมครับผมก็จะติ่งท้ายไว้ทุกครั้งว่าตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พากษาถึงที่สุดถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ครับนะฮะผมจะติ่งท้ายอย่างนี้เพราะนั้นเขาจะฟ้องกลับผมไม่ได้ไม่ได้คือฟ้องได้แต่ว่าทําอะไรไม่ได้ก็หลุดอยู่ดีหลุดอยู่ดีเพราะนั้นเพราะนั้นเหมือนกัน เวลาคนพูดเนี่ยพูดเอามันครับนะจนกระทั่งลืมไปว่าเ้ยพูดไปพูดไปมันไปหมิ่นประมาทเขานะแล้วอย่าลืมนะครับว่าที่รองจุลิเกียรติมีประมาทที่ผมฟ้องไปเนี่ยสามกรรมนะฮะวันสามกรรมคือสามสามการกระทําความผิดสามครั้งอ่ะพูดง่ายครั้ใช่ัหมฮะเขาเอ่ยชื่อรองโจ๊กเหรอฮะตอนนั้นอ่าคืออย่างนี้ ในในสองรมแรกมีเอ่ยชื่อ,อในรมที่ในรมที่สามนั้นไม่เอ่ยชื่อก็จริงรแต่เอ่ยตัวย่อจอจาน<อ>นะ,ะแต่ว่าเวลาเอ่ยตัวย่อจอจานเราก็ต้องมาดูในแบบนี้นะว่าประาชาชนเขาเข้าใจว่าอะไร<อ>ถูกไหมครับเวลา<ล>พูดไปไหมฮะพูดไป<อ>นะเพราะฉะนั้นให้สัมภาษณ์สองวันเนี่ยนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบเอ่ยชื่อยี่สิบสองไม่เอ่ยชื่อแต่บอกจอจานเป็นหัวหน้าอ่า แก้5คนเพราะฉะนั้นสังคมเขาก็เข้าใจต่อเนื่องจากวันแรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ชัดเจน3กรรมสามกรรมได้คุยกันบ้างไหมฮะหลังจากที่ยังยังยังไม่ได้คุยเพราะว่าวันนี้ก็ไม่เจอนะวันนี้ก็ขอเลื่อนไปก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่คัดค้านนะสารท่านขอยากเลื่อนก็ไม่คัดค้านนะครับแต่สารท่านก็จะรีบเร่งพิจารณาให้ให้เร็วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนี้กรอบเวลาของสารเนี่ยท่านก็มีเรื่องของการประวิงเวลาด้วยนะครับนะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยวันนี้กระบวนการยุติธรรมเนี่ย เออจะต้องรวดเร็วนะครับ,รบแล้วก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะครับ okay. อันนี้ผมก็ไม่ไหนใจอะไรนะครับ,รบอันนี้อันนี้คือเป็นออเดอร์ก่อนนะคุณผู้ชมออเดอร์ออเดอร์ก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนจะถามรองโจ๊กต่อในประเด็นที่เป็นเมนคอร์สแล้วเนี่ยขอถามความเห็นของอาจารย์ก่อนบ้างนะฮะว่าคือหลังจากที่อาจารย์วิษณุเครืองามออกมาแถลงเนี่ยผมเอาภาพใหญ่ก่อนแล้วกันนะว่าการแถลงผลสอบความขัดแย้งของ2บิ๊กก็คืออ่าผมเรียกสั้นๆแล้วกันนะคุณผู้ชมบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะ ว่ามีความขัดแย้งกันจริงแต่ส่งบิ๊กต่อกลับไปที่สตอชอส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยส่งกลับไปแล้วแต่ว่าม,มันติดขัดเรื่องไอการให้ออกเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรเนี่ยในมุมของอาจารย์มองยังไงฮะเพราะว่าประชาชนบางส่วนเขาก็มองว่าโอ้โหไปสอบมาตั้งหลายเดือนสุดท้ายก็ส่งกลับไปเหมือนเดิมเอ้าแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอย่างเงี้ยอยากทราบความเห็นอาจารย์บ้างคะครับคือในประเด็นแรกผมว่าเราเห็นตรงกันนิดนึงนะครับที่ว่าถึงแม้จะมีการสอบสวนมาเป็นเวลาประมาณ4เดือนเนี่ย สิ่งที่ท่านอาจารย์วิสุมาถแถลงเนี่ยนะครับเหมือนกับยังไม่ค่อยได้ทราบอของผลการสอบสวนเท่าที่ควรครับแต่ทราบไป่แน่คือส่งกลับท่านผอบอเปอ็นสมการผลิตชาติประเด็นแรกครับประเด็นที่สองที่ท่านมีการพูดถึงคือเรื่องของระบบการงานนะครับที่นี่อาจจะมีข้อม,มูลอยู่ะนะครับท่ท่านบอกว่าน่าจะต้องมีหน่วยงานที่จะมาดูว่าจะต้องส่งจ่ายไปที่ใครนะครับแต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ประชาชนเองเนี่ยสังคมเนี่ยอยากจะทราบว่าตกลง ทั้งสองท่านเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอตามข้อกล่าวหาเนี่ยมากน้อยเพียงใดคือแน่นอนครับสุดท้ายในศาลจะตัดสินครับแต่สังคมก็อดตั้งคําถามไม่ได้ถูกไหมครับ<อ>ซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีการแตะในประเด็นตรงนี้แต่ที่ประเด็นต่อมาคือเราทราบตรงกันว่าท่านมีการพูดถึงว่าคําสั่งของท่านรองโจกที่มีการตั้งมาว่าเช่นส่งกลับมามนะครับสมนักบริบบาติแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการ,การ,รแล้วก็มีคําสั่งให้ออกอในวันเดียวกัน และท่านก็พูดขึ้นมาว่าคณะกรรมการกฤษิจการเนี่ยความเห็นเป็นเอกฉันท์สิต่อศูนครับตรงนี้เป็นข้อสังเกตที่ท่านให้ไว้ครับซึ่งแน่นอนก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าก็คงต้องมารับฟังอยู่พอสมควรแต่เราก็ตามไปต้องมาดูเรื่องของการตีความตามตัวบทกฎหมายคือศาลเนี่ยยังเห็นต่างกันนะศาลชั้นต้นเสาธนสาริกาเราก็เห็นหลายคดีว่าศาลชั้นต้นบางกรณีพักษาอย่างหนึ่งอุทธกรกลับ ดีกาก็จะเห็นต่างกันก็ได้เพราะฉะนั้นการตีความกฎหมายก็แน่นอนก็ย่อมมีความแตกต่างกันซึ่งผมว่าในประเด็นนี้ก็คงเป็นอะไรที่ที่นักกฎหมายก็คงกำลังพูดคุยกันอยู่โดยเฉพาะของสันักงานตำรวจชาติเองด้วยรเรื่องการตีความตามพรบรตำรวจชาติฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่คือ2 5ง5และเนื่องจากพรบฉบับปัจจุบันเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยมีความแตกต่างสถนติผ่านมาคือมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมใช่ฮะซึ่งพรบรตำรวจปี47ก่อนนั้นเนี่ยไม่มีซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ว่ากรณี ตารวจที่ถูกปรัโดยไม่ทมจากผู้มัชาเนี่ยสามารถจะร้องเรียนไปที่คำการชุดนี้ได้ครับซึ่งท่านรองก็กําลังรออผลอยู่นะครับซึ่งก็จะมีผลด้วยตรงที่ถ้ามีมติว่าท่านไม่ผิดเป็นการใช้คําสั่งไม่ชอบท่านก็จะกลับมาเป็นแคนดิเดตทันทีทันทีทน,ทนะถ้ากพออตคตรหรือว่าพิทักษ์ระบบคุณธรรมอะไรเนี่ยชื่อยากๆนิดนึงเนี่ยนะฮะถ้าบอกว่าไอ้ที่ให้รองโจกออกจากราชการมันไม่ชอบเนี่ยก็คือก็กลับมาได้เลยถูกไหมครับ ซึ่งหมายความว่าท่านก็เป็นอุโสลำดับหนึ่งประเด็นอยู่ตรงที่ว่านั่นหมายความว่าปีนี้ที่จะแต่งตั้งกันนะครับไม่กอนเดียวใช่ครับเพราท่านผอนั้นจะเกษียณปีนี้ท่านรองจกจะเป็นคนดิเดตลำดับหนึ่งแต่ก็มาดูว่าท่านนายกจะเสนอชื่อท่านรองจกหรือไม่ใช่ไหมครับอาจจรูเข้าใจตรงกันเพราะปีที่แล้วท่านก็อุโสลำดับเหนือกว่านะครับตรงนี้เราเข้าใจว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นตรงกันนะครับซึ่งต้องเรียงอย่างนี้ผมเนี่ยพูดมาหลายรายการก่อนนี้ ปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่รับคำชี้แจงจากท่านนายกนะฮะของ่าวที่แล้วนะของคาเทวใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะจะเป็นบรรทัดฐานไงคือหมายความว่าไม่รับคำชี้แจงจากท่านนายกเลยว่าทําไมท่านถึงตัดสินใจไปเลือกอุโสร์ลำดับที่งครไบเพราะก็จะเป็นข้อมูลทางวิชาการในแง่ของการปฏิรูปตํารวจถูกไหมครับอาจารย์ไหนอาจารย์เกิดมาแล้วขออนุญาตถามอาจารย์ต่อนิดเดียวนะแล้วเดี๋ยวจะได้ถามรองด้วยนะคือ กรณีที่อาจารย์วิษณุบอกว่าคำสั่งที่ให้อรองโจก๊กออกจากราชการเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคลิสดีกาบอก10ต่อ0ูเลยเนี่ยนะฮะ,ะแต่ผลของอนุก,กตรนะฮะอันนี้ต้องต้องถามความเห็นอาจารย์นิดหนึ่งวันก่อนเนี่ยทางพลตบดเอกเอกอังสนานนท่านก็เพิ่งมาคุยกับผมด้วยในรายการนี่แหละก็บอกว่าเห็นต่างจากกฤษฎีกานะว่าเอ๊ของอนุก,กตรเนี่ยบอกว่าที่ให้บิ๊กโจก๊กออกจากราชการเนี่ย ชอบด้วยกฎหมายแล้วทีนี้มันก็เหมือนกับเผือกร้อนก็อยู่ที่กรทรแล้วว่าแล้วกรทรจะว่ายังไงน้ําหนักของระหว่างอนุกับกฤษฎีกาเนี่ยอันไหนมันมันจะมีน้ําหนักมากกว่ากันงี้อาจารย์คือต้องเรียนว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับคืออนุกับกรทอรเนี่ยเขาเป็นกลไกในการคุมการผนันงานก่องสมนาการต่าจชาติโดยตรงครับ ซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นการตีความโดยการต้องส่งมาที่คณะกรรมาการกฤษฎีกาตีความถูกไหมครับ,รบแต่ว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่อาจจะแตกต่างจากที่ผ่านมามก็คือมีการส่งไปตีความแต่แน่นอนครับในเมื่อกฤษฎีกามีการตีความเนี่ยก็เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลจะต้องรับฟังปรึกษาหารือข้อกฎหมาย,ยาต่างพวกนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็คงต้องรับฟังไม่ถึงกับปฏิเสธไปเลยนะครับถึงแม้จะไม่มีผลบังคับให้สำนักงานต่างชาติต้องทำตามนั้นคือคือ ของกฤษฎีกาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นเป็นนักกฎหมายเป็นนักกฎหมาย,มมายคือไม่ใช่คําวิธจฉัยหรือว่าคาตัดสินถูกไหมฮะไม่ใช่คาใช้ครับที่ต้องบังคับต้องปฏิบัติตามที่เท่าที่เข้าใจนะครับแต่รัฐบาลจะไม่ฟังเลยก็ไม่ได้ก็เป็นหน่วยงานของรัฐก็เป็นมือกฎหมายครับอของรัฐที่ต้องที่มีผู้ช่วชาน้่นกฎหมายมาาถามความเห็นข้อกัดแยง้งในต่างกฎหมายเนี่ยหน่วยงานเนี่ยจะต้องได้รับการร้องขอให้ช่วยพิจารณานะครับครับมาถึงรองโจ๊กประเด็นนี้เลยฮะ ที่ผมจะเกริ่นนิดนึงก่อนแล้วกันคือว่าณตอนนี้เหมือนกับว่าผลที่ออกมาตามหน้าสื่อเนี่ยมันมันแย้งกันอยู่นะ,ะคือถ้าพูดกันตามตรงภาษาชาวบ้านเลยนะ,ะผลของกฤษฎีกาเนี่ยเข้าข้างทางนี้มาทางนี้อ่ะถูกไหมฮะว่าอไอ้ที่ให้ออกจากราชการเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นต้องคืนตาแหน่งให้ทางนี้แต่ผลของอนุกตรอบอกเฮ้ยไม่ใช่ที่ให้ออกเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วอ่ะร้องว่าไงฮะประเด็นนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายับงนี้นะ,นะเดี๋ยวผมผมอธิบายเข้าใจง่ายๆนะครับผมก็พูดตั้งแต่เช้าแล้ว คืออย่างี้วันนี้ตํารวจเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าตํารวจเราเนี่ยเราไม่ค่อยอ่านกฎหมายนะครับเราก็ทํากันมาแบบเคยชินนะเช่นเคยปฏิบัตินะโดยเฉพาะผมเป็นักเรียนร้อมตรวจผมก็รู้ว่า,าพวกเราเอาแบบง่ายเข้าว่านะครับแต่ที่มันไม่มีเรื่องเนี่ยเพราะเขาไม่ร้องนะครับ,รบเพราะฉนั้นผมอธิบายให้ฟัง่งนี้นะครับว่าในเรื่องการให้ให้อ่อยรายการเนี่ยนะครับมาตราหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยพบตรเนี่ยมีอำนาจครับ เพบตรเนี่ยอำนาจล้นฟ้าเลยนะครับให้บุตรอกธิการได้แต่ว่าการให้บุตรอธิการเนี่ยมันมีอยู่3ข้อ,อนะฮะหนึ่งข้อแรกนะครับหนึ่งตำรวจคนนั้นต้องหาคดาียานะข้อที่2อเนี่ยตำรวจคนนั้นเนี่ยจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงครับข้อที่สามเนี่ยถูกฟ้องคดียานะพบตรเนี่ยมีอำนาจเอาคนออกได้3กรณีครับนะ เอาทีนี้มาไล่เลียงนะครับว่าผมเนี่ยอยู่ในออปชั่นไหนโดนอะไรบ้างโดนออปชั่นไหนอ่ะอ่ะข้อแรกก่อนต้องหาคดียยาคําว่าต้องหาคดียญาหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าเช่นพอตลไปเจอเอไม่ได้เจอแล้วดาบกเนี่ยไปยิงคนตายที่ที่ออฟฟิศเนี่ยสองศพยิงคนตายชัดเจนชัดเจนใช่ไหมครับอ่าอันนี้ทําผิดอาญาชัดเจนพอพาตลลบอกว่าอันนี้มันชัดเจนเซ็นออกเลยครับ ไล่ไล่ออกเลยนะอ่าไล่ออกไล่ออกเลยนะครับทีนี้อันเนี้ยแต่กรณีที่สองนะคนเนี้ยตำรวจคนเนี้ยไปกระทำผิดเรื่องฆ่ามนุษย์ไม่ชัดเจนนะแล้วก็เลยตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก่อนครับเพราะว่าไม่เห็นซึ่งหน้าแต่อ้ยิงเนี่ยมันยิงตายมันเห็นเห็นอันนี้เรายกตัวอย่างนะนอู้ชมอ่าเซ็นออกเลยนะแต่ว่าพอคนเนี้ย การสืบสวนบอกว่าคนนี้ค้ามนุษย์ครนะค้ามนุษย์เฮ้ยมันไม่ชัดถ้าพบบอเซ็นออกไปเลยเนี่ยเดี๋ยวพบบอถูกฟ้องก็เลยเซฟตัวเองหน่อยก็คือตั้งกรรมการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงครับนะครับเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นความผิดอาญานะฮะแต่นี้เมื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงปั้งปั๊บนะกฎหมายเดิมเนี่ยนะครับพรบเดิมบอกว่า พบตะรเมื่อตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงให้พบตะรใช้ดูบินิดอยู่ต่อไปเนี่ยจะเกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่ถ้าพบตะรใช้ดูบินิดแล้วว่าอยู่ต่อไปเกิดความเสียหายเนี่ยให้ออกเลยอถ้าอยู่ต่อไปไม่เสียหายก็ให้อยู่ครับอะแต่อันนั้นคือพอรบ,บรปีสี่เจ็ฉบับเก่าอ่ะพอมาพรบตหลวจปีหกห้าเกิดมาใหม่นะเพ,อพอราะพรบตหลวจปีหกห้าต้องการคุ้มครองสิทธิตํารวจรไม่ให้ผู้บัญชามาใช้อำนาจ การแกล้งลังแกตํตำรวจนะครับก็เลยเกิดขึ้นว่าถ้าตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเมื่อไหร่นะจะต้องเข้าสู่เดินตามมาตรา120่งสองามคือจะต้องฟังความเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนเดี๋ยวเอาเอามาตรา120องาขึ้นมาหน่อยนะฮะต่อต่อให้ดูนะครับนี่นี่นี่ท่านจะเห็นนะครับว่ามาตรา120่งสองาวักที่4นะฮะเขาเขียนไว้ว่า เมื่อตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยะระตามหนึ่งสามหนึ่งแล้วนะครับ,รบนะการจะพบตรเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะให้ออกนะครับจะให้ออกได้อย่างเดียวคือเมื่อตั้งกรรมาการคุณต้องฟังกรรมาการคุณต้องเดินตามคณะกรรมาการสอบสวนเดี๋ยวผมอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะฮะ,ะท่อนสุดท้ายนะฮะเขียนไว้ว่าในระหว่างการสอบสวนเนี่ยจะนําเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดําเนินการใดให้กระทบต่อสิทธิ์ของผู้ผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการสอบสวนท่อน,นี้ใช่ไหมท่อนนี้ครับนี่ฮะผมถึงบอกว่าอันเนี้ยคือพรบบ่วนฉบับใหม่ครับที่คุ้มครองสิทธิตำรวจเมื่อก่อนเนี่ยพอเป็นแม่ครับตั้งกรรมการสอบสวนวินยัยแรงก็พบตรคนเดียวนะฮะแต่วันนี้ถ้าพบตรเซ็นเนี้ยผมออกไปเลยนะครับผมแพ้เลยเพราะว่าไม่ต้องฟังกรรมการสอบสวนถ้าเป็นอันเก่าอัน ไม่ถ้าเป็นอันปัจจุบันคืออย่างนี้ข้อในข้อแรกเนี่ยต้องหาคดียาถ้าพบตรเนี่ยเซ็นผมออกเลยครับโดยที่ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนผมก่อนนะเมื่อไม่ตั้งกรรมการสอบสวนผมเซ็นให้ผมออกไปเลยเนี่ยอันนั้นคือแอบสุดนะคือผมแพ้เลยถูกไหมแต่เมื่อพบตรตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผมพบตรจะให้ออกผมก็ต่อเมื่อกรรมการสอบสวนนั้นได้มีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วมีข้อเสนอแนะ เห็นเห็นนั่นอันนี้เห็นไหมครับเข้าใจครับแล้วมีข้อเสนอแน่จากชุดของพลเอกสราวุฒิการพาณิชย์ว่าเสนอแน่ยังไงเสนอแน่ว่าหากผมอยู่เสียหายครับ,รบให้ออกอหรือผมอยู่ได้ไม่เสียหายหรือจะให้ผมไปช่วยราชการออนอกหน่วยอี้เป็นต้นนะฮะอ่าอย่างนี้เป็นต้นอแต่วันนี้ผมต้องเรียนนะครับว่าสารปกครองเนี่ยนะครับหรือว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยนะเวลาเขาพิจารณาเนี่ยอ ที่ผมบอกว่าคณะกรรมการสารปกครองหรือว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเขาเหมือนสารปกครองชั้นต้นใช่ฮะเวลาเขาพิจารณาเนี่ยเขาจะพิจารณาจากอะไรครับขั้นตอนอเขาดูว่าขั้นตอนคุณทําตามขั้นตอนหรือเปล่าครับขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้มันไม่ตามขั้นตอนอ่าคือผมขอแทรกตรงนี้นิดเดียวคือเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เข้าใจไปพร้อมกันด้วยนะฮะว่า คือถ้าเมื่อกี้เอาสองข้อก่อนที่รองบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้อที่หนึ่งเนี่ยผบต้องไม่ตั้งกรรมการใช่ครับอ้าวเห็นว่าผิดอาญาเลยเซ็นออกเลยออันนี้จบเลยจบเลยถือว่าถูกต้องอถืวผมถูทอมไม่ได้เลยใช่นะแต่ประเด็นของรองเนี่ยคือผบตั้งกรรมการสอบแล้วสอบสวนแล้วในเมื่อตั้งมาแล้วเนี่ยต้องรอฟังผลของกรรมการสอบสวนก่อนตามหนึ่งสองศูนย์วักสีเมื่อกี้วักสีครับไม่ไม่งั้นจะมีมาตรานี้เอาไว้ทาไม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในวันเดียวกันนั้นกลับให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยถูกไหมฮะ,อ,ะอย่างนี้ตั้งกรรมการสอบสวนผมคําสั่งที่ 7, 1 7ึ่งเจวันที่18บแปนะเวลา10บโมงสมมตินะ,ะให้ออกเวลา10บโมงสิโดยคําสั่งที่178ต่อกันเลยต่อกันเลยกรรมการสอบสวนยังไม่เริ่มประชุมเลย อ่ากรรมการสอบสวนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นกรรมการสอบสวนคยังไม่ยังไม่รับทราบคําสั่งเลยแต่ให้ผมออกไปแล้วคืออย่างนี้นะฮะผมอธิบายให้ฟังว่ากระบวนการพิจารณาของศาลปกคร,รกองชั้นต้นนะฮะหรือคณะกรรมการพิาทากระบครอธรรมเนี่ยนะฮะเขาจะดูตามขั้นตอนว่าคุณกระทําตามขั้นตอนของกฎหมายไหมเช่นบันไดขั้นที่หนึ่งมันต้องมาบันไดขั้นสองไม่ใช่ไปบันไดขั้นสี่เลย อันนี้เห็นไหมครับว่ามันข้ามขั้นตอนครรับบมันไม่ไปไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับอันนี้อันนี้ผมอธิบายแบบง่ายๆนะครับออันนี้แต่ถามว่าถ้าผมพลตรเนี่ยนะครับวันนี้ชาวบ้านงงคือผมต้องเรียกว่าไม่ได้ว่าผมเนี่ยเป็นผู้วิเศษให้ผมออกไม่ได้นะครับครับให้ผมออกได้แต่ต้องให้ผมออกโดยชอบโดยถูกต้องไม่งั้นมันรอนสิทธิ์ผมเห็นไหมครับเขาบอกว่าการทุบสิทธิ์เห็นไหมครับทีนี้เหมือนกัน มีกูรูด้านกฎหมายนะครับที่เป็นอดีตผู้บชาเนี่ยนะไปบอกโอ้ยทำมาแล้ว7 0 8ดสิคนอ่ใช่แบบนี้ตัวมาร่วมรายการผมนี่แหละเขาบอกว่ามันเข้าหนึ่งสามตนต่ได้เลยผมขอไม่เอ่ยชื่อนะก็บอกเป็นกูรูเนี่ยทำมาแล้ว7 0 8ดสิบบคนนะผมถามว่าก่อนที่ท่านจะมามาเป็นตำแหน่งตรงนี้ท่านหาเสียงจากตำรวจมาท่านบอกท่านจะมาดูแลสิทธิตำรวจแล้วท่านจะบอกว่าไอ้สิทงที่ทำา78ดสคนเนี่ย ในเมื่อมันผิดเนี่ยจะท่านจะไปบอกว่าจะทาผิดซ้ําๆไปทาไมล่ะครับท่านก็ต้องให้ความเป็นทางตํารวจ70 80ิคนวันนี้ตํารวจ7 0 80ิคนเริ่มติดต่อมาที่ผมครับแล้วผมก็ถามผมก็ดูรายละเอียดบางคนเนี่ยคาสั่งข้อออกโดยถูกต้องนะผมก็อธิบายไปว่าคุณจบแล้วอ่านั้นช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้แต่บางคนเนี่ยผู้บัญชาการให้ออกตั้งกรรมการสอบสวนแต่ไม่ฟังข้อไม่มีข้อเสนอแนะก็คือคล้ายๆกันเหมือนกันเหมือนกันกับเราเหมือนกันแต่เขาติดต่อมาเหรอฮะติดต่อมาอ่าแต่ถามว่า ตำรวจเหล่านี้เขาเป็นชั้นพูดน้อยอคือวันนี้คุณจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมครับเมื่อคุณอาสามานั่งเก้าอี้แบบนี้คุณต้องดูแลคุ้มครองสิทธิตำรวจครับเพราะถ้าคุณออกไปอ่านในพรบตำรวจฉบับใหม่นะครับในหน้าแรกเปิดเลยนะครับเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเอเจตนารมณ์ในการร่างพรบฉบับนี้เพื่อจํากัดสิทธิ์ที่เสืภาพคบับนะในการใช้อำนาจของผู้บัญชานะให้เกิดระบบคุณธรรมในาำมวจชาติก็คืออะไรครับคุ้มครองสิทธิตำรวจครับเพราะอะไรครับ ไม่ให้อพบตรหรือคนใดคนหนึ่งใช้อำนาจเพียงคนเดียวเอาใครออกครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือเรื่องนี้ผมเรกรงว่า,วาการพิจารณามันไม่ช้าหรอกครับเพราะมันเป็นหลักกฎหมายมันเป็นข้อกฎหมายไม่ใช่ข้อเท็จจริงวันนี้ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเอาไม่ให้ตำรวจฆ่าเขาตายก็ไม่ออก<ะ>ออ,ออกออต้องออกอแต่ว่าการออกเนี่ยมันต้อง ทำให้ถูกต้องอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ถูกหครับไม่งั้นมาร้อนสิทธิ์ผมถูกไหมครับส่วนคดีอาญาผมนี่ผมโดนเนี่ยก็ว่าไปอยู่ในศาลในปปชก็สู้กันไปใช่ไหมครับถ้าผมผิดก็ต้องรับโทษแต่ว่าการทําหน้าที่ของผมเนี่ยคุณมารอนสิทธิ์ผมไม่ได้ถูกไหมครับต้องแยกส่วนกันต้องแยกส่วนกันคดีก็ว่ากันไปถูกผิดเดี๋ยวเดี๋ยวผลออกมาถูกครับแต่การที่ออกจากาชกาว้การเป็นคำสั่งทางปกครองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มารอนสิทธิ์ผมนะ รักษาการผอบอ,รบอกว่าผมทีนี้ต้องอา่าวบกมาต่อผมไม่ได้บาย,ายง่ายนะครับ,รบวันนี้คณะกรรมาการกฤษฎีกาก็ถึงมีมติสิบต่อศูนย์อย่าลืมนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนะท่านยังพูดเลยว่าคําสั่งมันไม่สมบูรณ์ถูกไหมครับ,รบท่านถึงไม่นําขึ้นบวดกล้าวถามว่าการที่ท่านบอกคําสั่งไม่สมบูรณ์เนี่ยท่านก็ยังรักษาหน้าผออ,อยู่นะ ท่านเป็นผู้ใหญ่ก็ยังรักษาหน้าตาบอกว่าคําสั่งไม่สมบูรณ์ให้คุณไม่แก้ไขอ่าใช่ฮะคุณก็ยังหน้าด้านอย่าอย่ไปแก้ไขถูกไหมครับอ่าเพราะนั้นเพราะนั้นนายกเนี่ยท่านก็ไม่ให้ตาไม่ใช้คำามืองแรงว่าคําสั่งมันไม่ชอบอ่าทีนี้ก็ต้องคิดได้ออกแล้วว่าไม่งั้นนายกก็ต้องทุนขึ้นทุนกล้าไปแล้วถูกไหมครับครับอย่าลืมนะครับว่านายกท่านก็ต้องระวังตัวครับเมื่อเมื่อรักษาการพบตรเสนอทุนกล้าวขึ้นมาครับถ้านายกไม่นําขึ้นทุนกล้าวนายกก็ต้องโดนเลยหนึ่งห้าเจ็ดนะ ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ,บแต่วันนี้นายกกระสูงยังไงฮะส่งไปกีิซิกาเลยอ่ากีตซิการ์10ต่อ0กีิซิกาบอกว่ามีข้อสังเกตว่าคําสั่งผมใช้ภาษาง่ายคําสั่งมันไม่ชอบครับ,รบนายกรับมามนายกก็เลยส่งคําสั่งอันนี้ไปให้รักษาการพรตอรอรบตรแล้วแถมล่าสุดวันศุกร์เนี่ยนายกก็เพิ่งส่งหนังสือที่รักษาการพบตอรอเสนอมาโปรดเกล้าทรงกลับไปตอรอ,อนายกโยนเผื่อร้อนไปที่ พบตรแล้วท่านก็เซฟตัวแล้วตัวไหมครับบอกว่าคุณก็ไปทําแล้วกันคุณสร้างเรื่อนสร้างราวมาคุณก็ไปทําไม่จบตัวไหมครับแปลว่าแปลว่าตอนนี้คนที่เดี๋ยวย้อนคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เซ็นให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนตอนนั้นนะคุณผู้ชมคือพ้นรปกิจรัฐพันเพชรก็คือรักษาการตอนนั้นครับแต่ตอนนี้กลับมาเป็นรองแล้วหมดอำนาจแล้วหมดอำนาจแล้วเพราะว่าพบตรสั่งให้กลับมาแล้วใช่ครับแต่นะวันนี้ถ้าเกิดว่า ใครจะเซ็นให้บิ๊กโจ๊กกลับมาเนี่ยต้องเป็นผอบอตสักผมก็ใจเปิดถูกต้องนะถูกต้องครับถูกต้องทีนี้ต้องถามคุณอ๊อฟต่อว่าถามว่าทำไมหลายอาทิตย์ผมถึงเงียยไปนะครับคุณอ๊อฟก็โทรศัพท์มาผมก็ขอไม่สัมภาษณนะ์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องการจะใหะ้ทุกอย่างมันจบให้เรียบร้อยนะ,ะแล้วผมจะดูว่ารักษาการผบออตรนเนี่ยเขาจะละอายแก่ใจไปเพื่อถอนคำสั่งไหมเพราะว่าเขาทำไม่ถูกต้อง แต่เขายังให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าที่เขาทำก็ถูกนะวันนี้เขาก็ต้องยืนกระต่ายขาเดียวถูกไหมครับวันนี้ผมอธิบายภาษากฎหมายแบบชาวบ้านเนี่ยนะครับใครก็เข้าใจได้ง่ายผมต้องเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับนะผมเนี่ยยื่นเรื่องไปสองส่วนนะครับผมยื่นตามพรบตรวจฉบับนี้แหละพรบตรวจเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจคนไหนเนี่ยไม่รับความเป็นธรรมยื่นได้ที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมผมท้าความต่อ พราบอยแบบเก่าไม่มีคณะกรรมการนี้อ่าใช่ฮะแต่คณะกรรมการนี้ลอกมาจากไหนครับลอกมาจากกอพอครับนะเพราะว่าสมัยก่อนตํารวจเราเนี่ยออกไปเรียกร้องหาความยุติธรรมนอกตอรอ,อไปฟ้องศาลฟ้องอะไรเนี่ยเสียชื่อครับนะฮะก็เลยเราไปลอกแบบกอพอมาให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมถ้าตํารวจถูกรอนสิทธิ์ตารวจถูกแก,กล้งก็มาร้องคณะน,นี้แต่ถ้าประชาชนถูกแก,กล้งไปร้องคณะกรกรมการร้องทุก ครับอันนี้มีสองกรรมการนะครับอ่าทีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมต้องเรียนต่อว่าอีกส่วนหนึ่งที่ผมร้องไปคือผมร้องไปยังประธานกอทรอเพราะในพรบหลวดบอกว่าให้สามารถร้องได้ยังประธานกอทรอครับอันนี้คือภาษาง่ายคือการไม่เสียหน้าหมายว่าประธานกอทรนายกก็ต้องนําเข้ากอทรอและมีมติกอทรอนะแล้วก็สั่ง พบตรับไปแก้ไขคําสั่งอ,อันนี้ทุกคนจะไม่เสียหน้าครับนะครับผมก็ร้องสองส่วนแต่ปรากฏว่าก็มีกูรูท่านเดิมนะก็แนะนําบอกว่าให้เอาไปให้อนุวินยัยพี่นาใช่ไหมครับซึ่งผลอ,ออกมาแล้วด้วย่ผลออกมาแล้วอ่าทีนี้ผมก็ต้องเรียนต่อว่าอธิบายความให้ประชาชนเข้าใจง่ายนะครับ,รบอนุวินัยเนี่ยครับนะเขาวินัยเขาเขาพิจารณาได้แค่เรื่องการบริหารงานบุคคลครับคือเรื่องว่า พบตรมีอำนาจหรือไม่นะครับแต่เขาไม่ใช่เขาไม่มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องอุทธรร้องทุกนะครับอ่าเขาไม่มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องเยียวยาเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับเขาพิจารณาเฉยว่าเขามีอำนาจพิจารณาเพียงแค่ว่าพบตรมีอำนาจหรือไม่ครนะแน่นอนก็ต้องบอกว่าพบตรมีอำนาจออมีอำนาจตามเลยหนึ่งสามหนึ่งอ่าอ่าถูกไหมครับใช่แต่ว่าอนุวินัยเนี่ย เขาไม่ได้มีอำนาจเหมือนกับคณะกรรมการพิท er ักษ์ระบบกุณธรรมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเขามีอำนาจพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์นะเรื่องว่าการเนินการเนี่ยดำเนินการตามลำดับขั้นตอนหรือไม่เช่นหนึ่งสองสามสี่ครับถูกไหมครับอันนี้เขาเขาจะพิจารณาตรงนี้นะแล้วคณะกรรมการพิทักษ์ระบบกุณธรรมเนี่ยเขาก็จะพิจารณาด้วยว่าการออกคําสั่งนั้นเนี่ยออกคําสั่งโดย โดยมีคุณธรรมไหมโดยมีอคติไหม,มนะครับอ,อ,อันนี้ก็ถึงเรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมรแต่ส่วนคณะอน,นุวินัยเนี่ยเขาพิจารณาได้เรื่องเดียวว่ามีอำนาจหรือไม่อ๋ออันนี้คือณตอนนี้รองกนเราจะบอกว่าที่อน,นุกตรมีผลออกมาเหมือนกับแย้งกับทางกฤษฎีกาเนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันเพราะรอน,นุที่ออกมาบอกว่า มีอำนาจโดยชอบคือคุณดูแค่หนึ่งสถูกต้ตองคุณยังไม่ได้ดูไอ้เรื่องเยีวยวยาเรื่องหนึ่งอะไรสอ<า>งยังยังไม่ได้ดูเพราะเพราะเขาไม่มีอำนาจเลยครับ, oh. บเขาเขาเขาดูแค่ว่าอ่าะบตรมีอำนาจหรือไม่ครับแต่เขาไม่ได้ดูเรื่องอ่เอยียวยาเรื่องการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับแต่ว่ากิจสิิกาคืออะไรครับกสิการคือมือกฎหมายของรัฐบาลนะคือมือกฎหมายของประเทศอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นกิสิกาเขาต้องดูละเอียด เพราะอะไรครับนายกรัฐมุตรีจะนําขึ้นทุงกล้าวอ่ะครนะถ้านําสิ่งผิดขึ้นทุงกล้าวมันก็จะเหมือนเรื่องคุณมีชิต่ะถูกไหมครับมันก็จะซร้ารอยเดิมอีกครับเป็นที่ราคายเคืองเบื้องพรยุคครบับนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นส่วนนี้แล้วเราต้องไปดูนะครับบุคคลในคณะกิจสิการมีใครบ้างมบรู้สึกมีคุณนนายมาเปิดเผยแล้วมีอดีตประธานสาริการอดีตเลขากิจสิการ อะไกระทรวงยุติธรรมโอ้มีแต่ผู้ใหญ่แค่นั้นแล้ว,แล,วแล้วต้องไปดูดิในคณนะในคณะอนุวินัยมีใครบ้างพันวัวโทพันวัวตีมัมนมันคนละเรื่องกันนะครับแล้วผม,มต้องเรียนว่าผมไม่ได้ด้อยค่านะครับแต่ผมพูดให้ฟังว่ากฤษฎีกาเนี่ยถามว่าพรบรรวุวิฉบับนี้จะเกิดเนี่ยเวลาเขาจะเข้าคอรมอเนี่ยเขาต้องไปถามกฤษฎีกาก่อนนะนะครับพรบรวุฉบับนี้ ทุกฉบับกฎหมายก็ต้องไปถามกฤษฎีกาครับนะครับแต่แน่นอนอข้อสังเกตของกฤษฎีกาไม่ได้ผูกพันว่า,าว่าใครต้องปฏิบัติแต่ยังลืมนะครับว่ามันมีมติครอมสองสี 82, ่แปดสองซึ่งดูพศเก่ามาก<ะ>แต่ยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันนี้<ะ>ในมติครอมอเนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานราชาการใดก็ตามาหาลือกับกิจีกาแล้ว,แล,วแล้วกิจฎีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาทําความตกลงต่างๆแล้วนะเป็นที่ยุติ โดยงันราชการนั้นต้องปฏิบัติตามกฤษฎีกาไปดูมันมีมติครมอยู่นะครับตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะตอนนู้นใจใช้จนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูในอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังอ่าครับอ่าอันนี้ตั้งแต่เดี๋ยวซูมหน่อยได้ไหมฮะสองสี่แปดสองซูมหน่อยซูมหน่อยซูมหน่อยฮะมันเก่ามากครับนะนี่ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2482หรือ28เนี่ยผมอ่านไหมครับนะลงมติ ลงมติวางระเบียบในเรื่องการตีความและการให้ความเห็นในทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้ดังต่อไปนี้เมื่อกระทรวงทะวงกรมใดมีความสงสัยในปัญหากฎหมายจะเป็นโดยเกี่ยวกับวงหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมนั้นๆโดยเฉพาะก็ดีหรือเกี่ยวข้องกับวงหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมอื่นซึ่งไม่เป็นที่ตกลงกันได้ก็ดีและได้ส่งปัญหาในทางกฎหมายนั้นมาเพื่อขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นและในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวงกรมใดก็ให้เชิญผู้แทนกระทรวงทบวงกรมนั้นๆร่วมในการพิจารณาด้วยและเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีการให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้วโดยปกติให้เป็นไปตาม,ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีการนั้นนี่ชัดเจนครับท่านนี้ท่านนี้ถูกต้องครับแล้วทีนี้ถามว่าผู้แทนต่อรอวันนั้นที่ไปก็คือพลนุเอศสรารวุฒิการพาณิชก็เป็นผู้แทนต่อรอที่ไป ฟังไปประชุมกับกฤษฎิกาเพราะฉะนั้นก็มีมีผู้แทนหน่วยต่างๆมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บอกแล้วว่าให้ให้ไปไปตามความเห็นของกฤษฎีกาอ่าทีนี้ทีนี้ผมถามต่อว่าวันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากปัญหาก็คือนายกรัฐมนตรีท่านลอยตัวอ่าก็ต้องบอกตรงก็คือถ้าถ้าอย่างเมื่อกี้ที่ที่ร้องว่าก็คือโยนเผือกร้อนกลับไปแล้วอ่าอ่าโยนเผือกร้อนกลับไปแล้วไม่พอ พอในที่ประชุมกตรท่านก็โยนข้าบนุกฎหมายอีกไออนุวินัยอนุกตรอเนี่ยอานุกตรวินัยโยนไปอยู่เงี้ยนะฮะทีนี้ถามว่าแต่ว่าท่านไปเข้าใจเองว่าว่าท่านจะพ้นหน้าที่ไม่ใช่นะครับวันนี้ผมถึงบอกเองครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีมวอสองใบหนึ่งมวกใบแรกก็คือเป็นผู้บังคับชาตารวจนะมวกใบสองคือประธานกตรนะเพราะฉะนั้นนายกัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาของพบตร เมื่อหาลือกิจซีกาแล้วท่านออกมาพูดเองว่าคําสั่งมันไม่สมบูรณ์ครับให้ไปแก้ไขให้สมบูรณ์นะ,ะแต่ท่านจะมารอยตัวไม่ได้อวันนี้ท่านต้องสั่งผมถึงมีหนังสือถึงนายุมงตีนะลงวันที่สิบเก้านะครับนะบนะผมทําไปก่อนหมดแล้วนะครับว่าให้ท่านดําเนินการให้ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นายุมงตีจะลอยตัวไม่ได้นายกรัฐมนตรีต้องสั่งพอบอรตรครับนะครับให้แก้ไข ให้สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องเรียกได้ว,ว่านายรูปตีถ้าเพ่อเฉยละเลยหรือปบวีเวลาครับนะครับก็จะเข้าข่ายความผิดเหมือนกันนะครับผมขอแซงนนี้อา,อาจารย์รอแป๊บน,นึงนะครับคือไอ้ตรงที่บอกว่าสั่งให้ไปแก้ไขให้สมบูรณ์เนี่ยมันมีช้อยส์อื่นนอกเหนือจากการให้รองกลับมาในราชการไหมครับ คืออย่างนี้จะจะไปใช้วิธีการไหนแล้วแต่แต่คําสั่งนี้เมื่อมันไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าเป็นวิบกครองเป็นคําสั่งทางบกครองก็แค่เพื่อถอนก็เพื่อถอนอนันออกไปเพื่อถอนอนันไปทีนี้คําสั่งคนจะเพื่อถอนก็คือคนออกคําสั่งก็คือคนออกคําสั่งคือรักษาการผบตรผอชานาจของผบตรเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อรักษาการผบตรที่ผมนิ่งไปนานเดี๋ยวผมต้องการดูว่าเขาจะแก้ไขคําสั่งไหมจะทำอะไรไหมเมื่อเขาไม่ทําผมก็ต้อง กล่าวหาฟ้อง oh. วันนี้ผมถึงไปยื่นปปชถูกไหมครับนะเพราะนั้นเวลาผมยื่นปปชเนี่ยนะครับ,รบนะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าวระบบปปชเนี่ยนะครับผมอธิบายให้ฟังว่า,าถ้าผมฟ้องศาลเนี่ยนะครับผมถอนได้นะแต่ถ้าถ้ายื่นปปชเนี่ยนะถ้าผมไปถอนเนี่ยปปชเขาไม่ถอนนะ เพราะว่าอะไรครับปปชก็ถ mm ือ hmm. ว okay. ่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินอันนี้กเลังจะสื่อว่าผมเอาจริงผใช่ไหมผมว่าจริงรับเพราะฉะนั้นเหมือนกันผมยกตัวอย่างเหมือนเรื่องที่ท่านผูเดเสรีพิสทธิ์เตมีเครับนะไปยื่นกล่าวหานายกดนตรีว่าแต่งตั้งผมพลตรโดยมิชอบเอาอันดับสี่ขึ้นมาครับนะครับวันนี้ท่านเสรีไปถอนแต่ปปชเขาไม่ถอนนะวันนี้เขาสอบต่อครับนะครับเขาสอบต่อ นะครับและเดี๋ยวเขาจะนําเข้าที่ประชุมอันนี้ที่ผมทราบเข้ามาครับนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องความผิดอาญาแผ่นดินเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมฟ้องท่านนายกฐมนตีท่านเก่าครับนะครับนะสารปกครองมีคําวิจัยนะครับว่านายกฐมนตีท่านเก่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมีชอบ,บนะผมก็คัดคําพิพากษาสารปกครองไปยื่นปปชครับนะจทั่งพอท่านเอาผมกลับ ท่านก็บอกว่าให้ผมไปถอนผมก็ทำมือไปถอนแต่บปชเขาไม่ถอนเขาก็เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนกันนะผมก็ดูว่าผู้ที่มีหน้าที่เมื่อเมื่อท่านอยากมีตําแหน่งถูกไหมครับท่านก็ต้องตัดสินใจครับท่านก็ต้องปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ใช่ท่านอยากได้อานาจอย่างเดียวแล้วท่านลอยตัวไม่ใช่นะครับถ้าท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่ผมก็ต้องกล่าวหาท่านครับครับถูกไหมครับเพราะนั้นมันเหมือนกันวันนี้ เหมือนกันวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมก็จะยื่นฟ้องศาลอาญาเรื่องม่นประมาทเรื่องที่กูรูท่านหนึ่งนะครับแต่แต่กูรูมีสองท่านแต่แต่ทนายผมร่างฟ้องเสร็จท่านหนึ่งก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฟ้องกูรูท่านหนึ่งก่อนที่ศาลอาญาโอเคเดี๋ยวลองผมขอขัดอันนี้นิดเดียวเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะลืมเรื่องเก่ารขอหันมาถามอาจารย์นิดนึงฮะ เรื่องเมื่อเกี้ที่ที่รองอธิบายไปค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะฮะเรื่องของอนุกตรอเอประเด็นมันคืออย่างงี้ยคือมันมีบางท่านผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน<ห>น,นะฮะเดี๋ยวผมจะโดนไปด้วย,วยตอนนี้นะฮะคือมันมีบางท่านเนี่ยก็คือก็อยู่ในอนุกตรแล้วก็อยู่ในคณะกรรมการที่ตรวจสอบปมความขัดแย้งที่อาจารย์วิศนุมาถแถลงวันนั้นเนี่ยในมุมของอาจารย์คิดว่า มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเพราะว่าบางท่านเขาก็ตีความอย่างนี้นะว่าอ,าอา่ถ้าดูจากมติที่อาจารย์วิษณุมาถแถลงเนี่ยมันเหมือนออกไปในทางหนึ่งแต่ของอนุก,กตรก็ออกไปในอีกทางหนึ่งหรือเปล่าครับอาจารย์ตรงเนี้ยคืออ่เนื่องจากในอนุก,กตรนะครับครับก็อ,อย่างที่ทราบดีสื่อบางสื่อก็มีการนําเสนอแล้วครับแต่ผมต้องเรียนว่างี้ว่าคือถ้าเราพิจาราด้วยความสุจริตใจเนี่ยครับผมว่าเราไม่ต้องกังวลนะในการตีความใะ่ไหมครับ แน่นอนผมว่าท่านผู้ชมเองก็คงจะเขา้าใจอยู่ว่าการตีความกฎหมายที่ผ่านมาบางท่านเป็นอย่างไรบางท่านเป็นอย่างไรเราไม่ต้นที่บายบเพราะต่างสองคุมจะเป็นคนตัดสินการตีความของอนุกตรลก็เช่นกันแต่ประเด็นอยู่นิดหนึ่งตรงที่อย่างที่เรียนไปว่ากฎหมายตำรวจฉบับปัจจุบันเนี่ยเขามีกปคอคคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นไปตามกลไกตามกฎหมายนะครับ,รบแน่นอนก็คือก็ต้องรอฟัง คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอ,มอยากให้มองดูปลายทางตรงนั้นซึ่งผมเชื่อว่าท่าน,านรองโจกท่านกระรผลจากกรบออกคอ,อยู่เหมือนกันับครับแล้วแล้วอย่างเมื่อกี้ครับทีท่รองบอกว่าต้องไปแก้ไขคําสั่งที่มันไม่ชอบเนี่ยให้สมบูรณ์เนี่ยผมผมตีความแบบชาวบ้านเลยนะมันก็มีเวเดียวใช่ไหมอาจารย์ก็คือให้รองกลับมาหรือมันมีเวอื่นไหมฮะไอคําสั่งถ้าเกิดมันไม่ชอบแล้วต้องไปแก้ไขให้สมบูรณ์อย่างนี้คือแน่นอนครับในมุมของท่านรองโจกท่านอาจจะมองว่าก็ในเมื่อ เปลียนอำนาจท่านนายกแล้วก็มันมีประเด็นตรงนี้ที่ท่านอาจาจยาพิสุรุมานําเสนอไปแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าท่านนายกโดยกลไกเนี่ยกำกับดูแลสมรรถชนชาติก็ต้องมีความเห็นมีคําสั่งสั่งการไปให้ดำเนินก,การตามนี้นะครับส่วนประเด็นอีกฝ่ายหนึ่งจะมองว่าไม่ใช่ก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่ว่าเนี้ยเป็นการออกคําสั่งโดยชอบ,บเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนมี2ความเห็นนะครับอ,อ่าใช่ฮะคือแน่นอน ถามว่าท่านรักษาการมีอำนาจไม่มีอำนาจตามกฎหมายแน่นอนอันนี้มีอำนาจตามกฎหมายแน่นอนเพียงแต่ว่าอำนาจที่ใช้เนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนไหมอยู่ตรงนี้เองนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่มุมมองครับแต่ก็ทางท่านรองโจกก็ได้นำเสนอไปแล้วว่าในมุมของท่านท่านก็มองว่ามีการออกคําสั่งมาวันเดียวกันทั้งหมดแล้วไม่รอผลคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ตั้งขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับส่วนในมุมหนึ่งท่านรักาการก็บอกว่าท่านทําโดย เจตนาสุจริตครับซึ่งกระจารยพิสรุนก็เปิดช่องไว้แล้วนะครับท่านกาจจะออกช่องนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ต้องรอรอดูผลนะครับแต่แน่นอนคือท่านรองท่านก็ตั้งแง่ในคดียา์่แล้วนะครับคือคือบอกผู้ชมแบบนี้ก่อนนะฮะวันนี้เนี่ยอาจารย์มาเนี่ยคือเป็นคนกลางนะไม่ได้มาเข้าข้างใครนะฮะใช่ครับคุณผู้ชมตอนนี้ดูรายการเราเนี่ยหลายหมื่นแล้วนะฮะแล้วบางท่านบอกว่ารายการสดหรือเปล่าสดนะฮะสดนะครับมีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะเขาไม่เชื่อว่ารองจะมานนวันนี้ เออเห็นหายไปลาน,นาหลายวันผู้ชมพิมพ์มานึกว่าเทปฮะวันนี้รายการสดนะฮะครับ,รบอ่ะทีนี้ผมพยากกลับมาถามรองเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าเออกรณีสมมุติผมสมมติต่อนะครับ,รบสมมุติว่าอาทิตย์เมื่อกี้ที่รองบอกว่าของอนุก,กรตรรเนี่ยกับกฤษฎิกาอการผมตีแบบภาษาชาวบ้านเลยนะกิจฎีการเหมือนมีน้ำหนักมากกว่าแต่ผมสมมุติต่อว่าถ้าสมมติกตรรมเขาไปเชื่อผลของอนุล่ะครับ ออมันก็จะเป็นลบกับเราเนี่ยัถ้าง,งั้นใช่ครับคือคือหมายว่าถ้าถ้ากตรอไปฟังผลของอนุแต่ผมก็ต้องเรียนว่ายังไงสุดท้ายเนี่ยทุกคนเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ไม่พ้นก็ต้องไปรอคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมอยู่ดีเาเพราะมันมีสองขาตอนนี้มันมีสองขาครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถามว่าคําสั่งอันนี้ถ้านายกมองว่าถูกต้องอะนะครับนายกก็คงนำเงินทุนกล้าไปแล้วดูไหมครับแต่อันเนี้ย นายกเขามองว่าไม่ถูกครนะนายกท่านก็เชื่อมือกฎหมายของท่านครับก็คือกฤษฎีกาครับถูกไหมฮะเพราะนั้นต่อให้อนุกฎหมายอนุวินัยเนี่ยไปพิารณาว่ามันชอบครับก็แน่นอนก็ชอบอยู่แล้วว่ามีอำนาจแบบที่แบบที่รองบอกไปเมื่อสักครู่แต่เพียงแต่ว่านายกเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีอำนาจจริงแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย1 2 3 4 5หผมอธิบายเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับ เหมือนผบตะรเนี่ยมีอำนาจโยกย้ายแต่งตั้งทั่วราชอาณาจักรครับผบตะรมีอำนาจแต่งตั้งทั่วทั้งประเทศนะครับนะอ่าอ่ามีอำนาจอยู่ในมือนะแต่ว่าเงื่อนไขของการใช้อำนาจแล้วกันนะอ่าการแต่งตั้งเนี่ยมันมีเงื่อนไขครนะเงื่อนไขคือต้องบริบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนคืออะไรครับอ่าผู้การต้องประชุมบอร์ดกอง,องการ แล้วก็เสนอชื่อผู้บัญชาการก็ต้องประชุมบอร์ดกองบัญชาการครับแล้วเสนอชื่อนะครับแล้วก็ต้องมาเข้าอบอ,อ,ร,อร์ดตรมีสามบอร์ดนะแต่ถ้าผมาตอรอบอกว่าเอ้ยไม่ต้องผ่านบอร์ดเซ็นเลยก็เซ็นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามีเรื่องร้องเรียนเสียหายก็โดนนะเพราะว่าไม่เบียดตามขั้นตอนอันนี้ผมอธิบายว่า มีอำนาจจริงแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้อำนาจคือต้องผ่านบอร์ดกองทุนการผู้การต้องเสนอชื่อบอร์ดกองบัญชาการผู้บัญชาการต้องเสนอชื่อนะบอร์ดตรอต้องมาผ่านบอร์ดตรอนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก่อนพบตรจะออกคำสั่งนะครับไม่ใช่อยู่แล้วไปเซ็นคำสั่งเองเพราะนั้นก็เถเช่นเดียวกันคพรัะพบตรเนี่ยอนุวินัยไปบอกว่าพบตรมีอำนาจ แน่นอนมีอำนาจแต่เงื่อนไขของการใช้อำนาจเนี่ยทำตามขั้นตอนหรือเปล่าครับอันนี้เป็นเรื่องที่สาธารครองเขาจะดูว่าขั้นตอนสาธปกครองหลักนะเขาไม่ดูอย่างอื่นเขาดูว่าหนึ่งมีอำนาจไหมเมื่อมีอำนาจแล้วทำตามขั้นตอนหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่ทำขั้นหนึ่งแล้วข้ามขั้นที่สี่เลยนะฮะ,ะเหมือนอย่างเงี้ยตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยผมแล้วให้ออกเลยวันเดียวกันหมดอืถูก,หถกไหมครับ แล้วสีน้าคัญนะครับผมพูดขยายนิดนึงก็ได้ครับวันนี้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยผมนะครับถ้าเราไปดูย้อนเทปของอรองกิจรัตนะครับรองกิจลัตได้พูดไว้ก่อนเลยว่าสําหรับรองสุเชพเนี่ยนะครับตอนเนี้ยความผิดยังไม่ชัดเจนนะต้องตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนอนี่ยผมอธิบายให้ฟังนะครับถ้าย้อนยูเทปนะทีนี้ถามว่ากรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกับกรรมการ สอบสวนว right? uh ิน huh. uh ัย huh. ร้ายแรงมันต่างกันยังไงนะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยหมายความว่าความผิดมันยังไม่ชัดครันะก็ท่านพูดเองว่าต้องให้ความเป็นธรรมเขาต้องตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนนะมันต้องเริ่มขั้นตอนจากหนึ่งสองตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็มาตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับนะตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงปั้งปั๊บมีมูลผิดชัดเจนครับ ก็นํามาสู่สเต็ปสองคือกรรมการสอบสวนวินัยร้แรงกรรมการสอบสวนร้แรงเนี่ยนําไปสู่การให้ออกได้อ่าอันนี้สเต็ปเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ่าแต่อะไรครับพอปฏิบัติจริงทําไงครับไม่ตั้งกรรมการสืบสวนค่อยจริงตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้แรงผมเลยครับแล้วให้ออกเลยออย่างรวดเร็วสายฟ้าฟาดคือข้ามข้ามไปหนึ่งไม่พอพอข้ามมาแล้วปุ๊บเนี่ย คณะกรรมการนียังไม่ได้ทํางานด้วยไม่ทำงานด้วยอีกอเร็วบแบบฟาสแต<บ>กเลยแบบฟาสแ็กเพราะอะไรครับมันรีบมากนรีบมากอันนี้ถามว่าที่คุณกิตรัตน์บอกว่าเอยผมทาโดยสุจริตเี่ยมันสุจริตจริงหรือเปล่าครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีเหตุที่บ่งบอกว่าว่าไม่สุจริตหรือสุจริตนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเจตคำว่าเจตเจตนยพิเศษมันอยู่ในในใจครับ แต่ว่าการแสดงออกเนี่ยมัน,นมันหมายถึงเจนานเรามีเจนายัางไงเราพูดบอกว่าความผิดก็ยังไม่ชัด้อยความเป็นธรรมแต่พออาจจะผ่านไปได้คิดอะไรขึ้นได้เว้ยไม่ต้องตั้งกรรมาการสรืบสวนมันตั้งกรรมาการสอบสวนแรงเอาแม่งออกไปเลยแต,แ,ตแต่ลองก็จะไม่รู้เฉยเหรอฮะลองผิดแล้วจะไม่รู้เฉยเหรอว่ามันมันจะผิดขั้นตอนมันจะนำมาซึ่งการที่รองสุรเชษก็สามารถสวนกลับได้อย่างเงี้ยฮะก็นึกว่าทําได้คืออะไรครับเพราะว่าลูกน้องอาจจะมาบอกว่า ทำเยอะทำประจําแบบนี้นะ,ะแต่มันทำเอาคนอื่นไงถ้าเขาถ้าเขาไม่สู้มันไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยมันนักต่อสู้เพราะผมถูกลังแกผมก็ต้องสู้ถูกไหมครับที่ผ่านมา70 80, 80คนนี่ไม่มีใครเขาล้องแบบมัน,<า>นไม่มีใครร้องเ,เพราะว่าอ,อะไรครับอย่าลืมนะครับว่ากูรูที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่ากูรูท่านนี้นะครับเดิมสมัยก่อนเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามาล้องไห้กับผมเนี่ยสมัยผมเป็นผู้การเนี่ยล้องไห้บอกโจ๊ก พี่ไม่ได้เป็นพบลูกเมียพี่จะอยู่ยังไงนะร้องไห้น้ําตาคลอหน้าเลยผมเป็นผู้การหนึ่งหนึ่งสมัยนั้นต้องนั่งฟังครับด้วยความสงสารเพราะไม่มีใครฟังนะอยู่ครึ่งชั่วโมงไงแต่ว่าวันนี้ท่านลืมไปว่าอ้าวท่านมาเป็นตรงนี้ท่านต้องดูแลท่านต้องจำาดีตได้ว่าท่านถูกกระทายังไงแล้วท่านก็ต้องมาดูแลปกป้องตํารวจที่เขาเสียสิทธิ์ถูกไหมไม่ใช่ท่านจะมาแล้วผมก็เตือนนะครับว่า ผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านแล้วกันนะแต่ผมเตือนว่าววการที่ท่านอยู่ดีๆเนี่ยนะครับอนุวินนยเนี่ยเขามีมติครับมติอนุวินนยเขาไปไว้รายงานใครรายงานนายกรัฐมนตรีครับแต่อยู่ๆท่านเอาเอา่อมติอนุวินัยไปพูดทั่วไปหมดมถูกไหมครับอันนี้มันมันมันเป็นการชีน้นําชักนําเป็นการาจูงใจครับแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพบพอต ต่เนี่ผมกลับเนี่ยเดี๋ยวก็จะพบตรอจะผิดนะอ,อันนี้เป็นการข่มขู่ครับมันจะไปเข้าเรื่องอะไรครับเรื่องเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดม,มันจะไปอาญาไปใหญ่นะครับครับนะบบนะเนี่ยแล้วมีคูรูด้านกฎหมายหลายหลายคน,นบางคนนะครับไม่ได้ไประสบรั้งเด็ดเลย <ฮะ S 1> แถมตอนก่อนจะเกษียณหนีนคดีปปชซ้ซานะพูดทุกวันเนี่ยเนี่ยพูดไปพูดมาเอามีดมามาผมจนได้ พวกนี้จะไปฟ้องใช่ไหมพวกนี้เอาคนแรกก่อนเอาคนเดียวก่อนพวกนี้เอาเอาเอากูรูที่เป็นอดีตผู้พิพากษาดบบสูงก่อนอ่าอ่านะและอีกคนหนึ่งฮะอีกคนเดี๋ยวอันน่าจะไม่เกิดมันสุกาลังล่างอยู่ก็สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ต้องต้องไล่เก็บให้หมดอะเอาจิบลองฮะสมมุติผมสมมุตินะสมมติว่าเอาเนี้ยเดี๋ยวต้องอธิบายคุณผู้ชมคือตอนนี้มันมีสองขาอยู่ในด้านวินัยถูกไหมฮะคือไปร้องที่กตรกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมครับ ของกตรเนี่ยจริงๆผลยังไม่ออกทั้งคู่นะแต่ของกตรมีอนุออกมาที่ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะฮะส่วนคณะพิทักษ์ระบบคุยธรรมเนี่ยตอนนี้ผลเหนื่อยนะเอ่อตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการไต่สวนนะครับนะผมผมนิดเดียวนะผมแปให้ฟังว่าคือการทํางานของคณะพิทักษ์ระบบคุยธรรมนะเขาใช้วิธีการไต่สวนครับแล้วให้สองฝ่ายเนี่ยส่งหลักฐานแล้วมาโต้แย้งเขาดูหลักฐานทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่า แล้วก็เอามาตัดสินนะเพราะฉะนั้นเขาดูอย่างรอบคอบครับแต่คณะอนุกตรลอวินัยเนี่ยเขาไม่ได้เรียกผมเข้าไปนะไม่เรียกยฮะฟังความข้างเดียวที่ผ่านมาไม่มีเลยไม่มีอนุกตรลวินัยฟังความข้างเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะมาวินิจฉัยเรื่องนี้ไม่ได้เพราะนั้นคณะกรรมการวิรักวิธธรรมเขาใช้ระบบไต่สวนนะเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ให้ผมเนี่ยชี้แจงให้ลองกินรัฐชี้แจงนะเพราะนั้นเขาฟังทั้งสองด้านแล้วเขาเอามาดู นะครับแล้วอยู่หลักกฎหมายเพราะนั้นคณะของพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่อย่างนี้โดยตรงผลคิดว่าน่าจะประมาณช่วงไหนของคณะพิทักษ์คุณธรรมเห็นเท่าที่ทราบบอกว่าตอนนี้รองกิจรัฐท่านชี้แจงมาแล้วนะก็เดี๋ยวเขาจะส่งคำยี้แจงของรองกิจลัตมาให้ผมนะแล้วผมก็จะดูโต้แย้งไปผมสมมติต่ออีกนิดเดียวเดี๋ยวจะได้หมาถามอาจารย์บ้างสมมติต่ออีกนิดเดียวคือสมมุตินะฮะว่า เอ่อทั้งกตรก็ดีหรือว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็ดีผลออกมาไม่เป็นคุณกับรองเลยอ่าใช่ใช่รองจะไปต่อที่ก็ต้องไปสาลปกครองสูงสุดแน่นอนอันนี้ยืนยันไปต่อแน่นอนไปต่อไปต่อมันเป็นการใช้สิทธิ์นะครับคืออย่างนี้คือวันนี้เอ่อผมต้องกลับเรียนนะครับเพราะผมถูกรอนสิทธิ์นะครับเอ่อก็ก็ต้องย้อนมาที่คําสั่งให้ออกครับถ้าคําสั่งให้ออกนั่นถูกต้องวันนี้ แม้ว่ารองกิรัตท่านจะบอกว่าท่านทําโดยสุจริตการที่ผมไปกล่าวหาท่านรมวชเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมถือว่าถ้ารองวิสรุในฐานะในรุมนรีมอบหมายให้มาพูดมาแถลงข่าวท่านพูดชัดเจนแล้วเมื่อท่านรับรู้แล้วท่านยังไม่ไปแก้ไขก็ถือว่าท่านมีเจตนาใช่ไหมครับที่เพื่อเฉล่าเลยหรือระวิงเวลานะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องการเตะตัดขา นะครับนะไม่ให้ผมกลับไปทันเวลาแต่งตั้งผมปรตรอใน,นอีกไม่กี่เดือนนี้นะอีกไม่กี่เดือนอนะแต่ว่าเ,เป้าหมายผมเนี่ยผมไม่ไม่ได้ไปถึงขนาดน,นั้นผมแค่คือ ต้องการได้สิทธิที่ผมถูกร้อนกลับไปนะครับไม่งั้นต่อไปผมจะไปให้ความยุิธรรมตำรวจไปให้ความยุิธรรมประชาชนได้ไงแต่ถ้าผมกลับไปนะครับสิ่งแรกที่ผมทําผมจะดูคดีของตํารวจ70-80คนว่าเขาถูกออกไปชอบไม่ชอบแต่ผมไม่ได้ให้เขาไปฟ้องตํารวจนะไปฟ้องใครนะแต่ผมถ้าเขาถูกออกไม่ชอบเราต้องเอาเขากลับมาครับเพื่อถอนคําสั่งแต่ถ้าจะให้เขาออกใหม่เราก็ทําได้แต่ต้องทําให้มันชอบ ถูกไหมครับก็จะไปรื้อดูรื้อดูว่า70 80คนเนี่ยโดนยังไงกันบ้างโดนยังไงบ้างอย่างนี้คือการนำที่การทำหน้าที่ของบัญชาคือให้ความเป็นธรรมกับทุรให้ความเป็นธรรมตรวจถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ไปไปบอกว่าเอ้ยผมทำมาเจ็ดสิบแปดสิบคนแล้วก็ทําแบบนี้เอาแล้วแล้วคุณทําผิดแล้วคุณจะไปทาซ้ํซ้ททาไมโอเคถูกไหมครับครับเดี๋ยวขอญาตถามอาจารย์บ้างนะฮะคือประเด็นที่จะถามอาจารย์ต่อแล้วเดี๋ยวจะได้ถามทางรองโจกด้วยครับก็คือว่ามันมีข่าวออกมาฮะช่วงนี้ว่าเนี่ย ที่รองตอนนี้ออกสื่อแล้วแล้วก็ทางพบตสักก็ได้กลับไปที่สตชเนี่ยมันก็มีข่าวว่าอุย้ยเดี๋ยวกับคู่นะอาจารย์คือกลับทั้งคู่แน่นอนมีการซูยเอียกันดีลเดิมลให้เรื่องจบหรือเปล่าเนี่ยในมุมของอาจารย์มองยังไงกับเรื่องนี้ครว่าโอ้โประชาชนที่เขาติดตามข่าวมาเนี่ยพอมันมีข่าวแบบนี้เขาก็มีทั้งคนที่วิจารณ์ในเรื่องบวกแล้วก็วิจารณ์ในเรื่องลบก,ก็มีเหมือนกันอาจารย์มองไป็นนี้ฮะ คือประเด็นแรกผมว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับที่เราจะห้ามความคิดของคนในสังคมว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีดีลรับเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยมีข่าวแว่วๆมาก่อนแล้วถูกไหมครับว่าท่านผบจะกลับมาใช่ฮะซึ่งประก่บเป็นไปตามนั้นจริงตามเลยตาม่าวเลยเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยผมว่าปฏิเสธไม่ได้ครับ2คือก็ต้องรอดูต่อว่าคนที่จะให้เซ็นให้ท่านรองโจกลับมาเนี่ยครับ ก็เป็นท่านผบตรครับถูกไหมครับเพราะท่านรักษาการท่านก็ต้องกลับไปเป็นรองผบเหมือนเดิมไม่รักษาการแล้วเพราะท่านผบกลับมานะครับก็ต้องดูว่าท่านจะลงนามกลับมาไหมแต่ก็มีข่าวแว่วๆอีกฮะใช่ไหมครับเหมือนที่คุณอ๊อฟพูดมาว่าเหมือนกับท่านรองจกก็จะกลับมาซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นคุณท่านเพราะถ้าท่านกลับมาเนี่ยก็ท่านจะเป็นค a เด i d ต t e ผบตรท่านต่อไปด้วยก็ต้องรอดูนะครับครับทีนี้นิดหนึ่งครับอาจารย์ถ้าถ้าสมมุติว่ารองสมมติรองสุรเชพไม่ได้นั่งตรงนี้นะฮะถ้าสม คนก็จะอ่ามพูดง่ายกองชเชียร์รองเทนก็เยอะเนี่ยดูจากคอมเมนต์ก็ได้นะหรือคนที่อาจจะเชียร์อีกฝ่ายหนึ่งก็มีเหมือนกันทีนี้มันก็จะเกิดก,กันถกเถียงกันอีอาจารย์ว่าถ้ารองชเทสกลับมาปุ๊บเหมาะสมไหมที่จะมาเป็นแคนดิเดตพบตรคนต่อไปอย่างเงี้ยฮะขออนญุญาตพูดเหมือนกับท่านรองไม่ได้นั่งตรงนี้นะ <c oughs> ในหลักสากลแล้วกันหนึ่ง <c oughs> คนจะเป็นผู้นําองค์กรเนี่ยนะของเฉพาะตำรวจนงครับใช้กฎหมายทั่วโลกนะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์สองต้องคุมกลไก ในการที่จะไม่ให้ผู้แทนบัญชาไปทาอะไรที่ไม่ถูกต้องครับ 3. ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือจริยธรรมที่อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติของกฎหมายออันนี้คือสิ่งที่ทั่วโลกเขาเห็นตรงกันแล้วก็จะทําให้การเข้าใช้กฎหมายนียเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนครับไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับครับกลับมาถามท่านรองต่อนะประเด็นที่ผมถามอาจารย์ไปคือทนายตั้ม สิทาเบ<ม>ี้ยบังเกิดขออนุญาตเอ่ยนามเลยละกันเพราะว่าไทนยตั้มแถลงแล้วก็ได้คุยกับผมด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ถแถลงเลยนะฮะว่ามันมีผู้ใหญ่ติดต่อมาก่อนหน้านี้นะฮะขอให้จบเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเนี่ยสองบิ๊กเขาก็จะกลับไปอะไรเงี้ยทนายตั้มไม่ต้องพูดละหยุดพูดละอะไรเงี้ยได้ยินเรื่องนี้ไหมฮะมีดีลมีผู้ใหญ่อะไรมาไหมฮะผมผมยังไม่ได้คุยกับทนายตั้มก็เลยนะครับนะแล้วก็ต้องเรียนตรงว่าช่วงหลังผมไม่ได้คุยกับเขานานแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น ไอ้เรื่องเรื่องดีลเรื่องอะไรเนี่ยมันก็มีคือที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าผู้ใหญ่หลายท่านนะครับ,รบนะอยากจะให้สมานฉันคือคือวันนี้วันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าองค์กรเนี่ยมันเน่าเฟซไปหมดนะครับ,รบก็มันก็ต้องพูดตรงๆกันยอมรับเลยเอ่ามันต้องยอมรับเรื่องจริงต้องพูดค,ความจริงองค์กรมันเน่าไปหมดแล้วนะครับทีนี้ถามว่าวันนี้เมื่อผมกลับไปนะครับนะ ผมก็ต้องทําให้องคอ์กรมันมีความเชื่อมั่นครับทําให้ดีส่วนจะเป็นไม่เป็นเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะแต่ถามว่าเ,าเราต้องทําให้ประชาชนเขาศรัทธาเชื่อมั่นนะครับวันนี้มันเน่าไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเสียหายมากจนประชาชนเขาไม่รู้ว่าไอ้หลักนี้จรัฐหลักนี้จะทำมันอยู่ไหนนะครับวันนี้ตํารวจเนี่ยต้องถามว่าวันนี้ถ้าเราไปดูโพลต่างเนี่ยไม่มีประชาชนคนไหนเขาแทบจะเชื่อมั่นอ่ะนะมันมัน มันเราเป็นตำรวจที่จบจากโรงเรียนแล้วตำรวจเองเราก็อยากให้องค์กรที่ที่เราเติบโตมานะครับแล้วเราก็มีอะไรครับมีมีความเจริญก้าวหน้ามีหน้ามีตาในสังคมจากองค์กรนี้นะครับผมเหลืออีก7ปีนะผมก็อยากทําอะไรดีๆให้กับองค์กรนี้นะครับอยากทําอะไรให้กับเพราะว่าอะไรครับวันนี้ถ้าตํารวจไม่แข็งแรงนะประเทศไม่มีทางเดินหน้าได้นะครับเหมือนวันนี้ ถามว่าทําไมคนจีนไม่มาเมืองไทยนะทั้งๆมีฟรีวีซ่านะเพราะว่าคนจีนเขาไม่มาเขาก็บอกว่ามันมีแต่จีนทําจีนดําจีนเทาเขาไม่มามันไม่ปลอดภัยถูกไหมครับที่ไหนไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่มานะลูกเขามาเขาถูกจับไปครับมนุษย์ที่กัมพูชาหนึ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันถึงว่าผมบอกว่าถ้าตํารวจดีนเนี่ยประเทศดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับอยากจะให้องค์กรดีนะครับอยากจะให้ตํารวจเนี่ย <c oughs> มีความเป็นอยู่ที่ดีครนะเห,นเหมือนเหมือนที่รัฐบาลเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมต้องเหลียวว่ารัฐบาลบอกว่าจะทําคาสิโนครับถ้าทําคาสิโนเราก็ต้องปรับเว็บพนันใต้ดินทั้งหมดครับให้มาอยู่บนดินนะฮะเมื่อมาอยู่บนดินแล้วเนี่ยถ้าเป็นคาสิโนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีการจ่ายเก็บภาษีถูกต้อง <c oughs> ก็ต้องเอาเงินภาษีเนี่ยไปเพิ่มเงินเดือนให้กับตำรวจร <c oughs> นะครับ ตำรวจจะได้ไม่ต้องมาไปรับสวยรับสวยถูกไหมครับนะไม่ต้องมาเป่านกหวีดนะครับเหมือนล่าสุดห็นไหมฮะชาวญี่ปุ่นออกมาคิดเห็นไหมครับเพราะว่าถูกเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเข้าใจปัญหาครับตำรวจเนี่ยเงินเดือนน้อยนะครับตำรวจเนี่ยกู้หมดทุกคนนะครับนะยิ่งชั้นผู้น้อยเนี่ยต้องเรียนเลยนะครับว่ากู้จนสากลไม่มีที่จะให้หัก นะติดลบอีกนะครับมันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ถามว่ารัฐบาลมีนโยบายแบบนี้ดีแต่ว่าหัวหน้าหน่วยต้องปราบให้จริงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าถามว่าเราจะมีคาสิโนแบบแบบไหนเราจะมีคาสิโนแบบประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าหรือเราจะมีคาสิโนแบบอาต้นแบบจากไหนถูกไหมครับถ้ามีคาสิโนแบบประเทศเพื่อนบ้านขอไม่เอ่ยชื่อนะมันก็จะมีทั้งคามนุษย์ยาเสพติดเต็มไปหมดอ่ะถูกไหมครับแต่เพราะฉะนั้นถ้าผมกลับมาผมนี่่ว่าจะปราบ ครับนะเราต้องปรับปรับให้เป็นศูนย์เพื่อจะให้มาอยู่บนดินให้ได้แต่คนก็จะถามนะฮะรองว่าแต่รองเองก็มีเรื่องมีคดีเกี่ยวกับเรื่องว็บพนันออนไลน์อยู่นะยอมรับครับคือวันนี้เราก็ต้องไปให้ศารหรือให้ปปชเขาตัดสินนะครับว่าสิ่งที่เราถูกกล่าวหานะครับวันนี้ผมถูกกล่าวหามีอะไรอยากจะบอกกับประชาชนหน่อยไหมครับเพราะว่าเวลาผมคุยเรื่องนี้ทีไรเนี่ยก็จะมีคุณผู้ชมพิมพ์มาตลอดเลยว่า ไม่เห็นถามเรื่องคดีบ้าง,งเลยอ,อันนีใ้ให้ให้ลองได้พูดเรื่องคดีหน่อยฮะคืออย่างนี้นะครับ<อ>นะวันนี้ในสิ่งที่ผมถูกกระทำอะไรต่างนะครับ,รบมันก็เป็นการเมืองเนต่อรอนะครับนะเพราะว่าประวัติรับราชการของผมเนี่ยผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้อยู่แล้วยืนยันยืนยันนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมต้องเรียนว่า ถามว่าทำไมเว็บพนันมันไม่หมดไปนะเว็บพนันมันไม่ได้ปราบยากหรอกนะวันนี้ถ้าท่านกดไปในมือถือเนี่ยท่านดูได้เลยว่าเว็บไหนที่มันดังที่สุดสิบเว็บก็ปราบมาสิบเว็บก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับนะแต่พี่เดี๋ยวว่าวันนี้มันมีการรับผลประโยชน์กันนะไม่ใช่เฉพาะตํารวจมันก็ทุกส่วนนะครับผมไม่ได้เอ่ยว่าชื่ออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเนี่ยเหมือนที่บอกว่าผมด้วยเกี่ยวพันกับมิโดอะไรต่างเต็มไปหมดเลยนฮะเต็มไปหมดนะครับทั้งที่ผม ก็ผมต้องเรียนนี้นึงว่าคือในส่วนของผมเองเนี่ยนะครับนะชีวิตรับราชการเนี่ยรเราทํางานให้แผ่นดินประเทศชาตินะครับแต่ว่าวันนี้จากการที่เราถูกกล่าวหาว่าเราไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันชื่อมินนี่อะไรต่างๆ <หา S 2> ซึ่งดีร้องเพลงกับผมนะฮะที่มีคลิป<า>ออกมานะทั้งที่ผมเนี่ยก็จัดงานให้รูกน้องนะครับวันนั้นผมก็จัดงานขอบคุณรูกน้องที่รุกน้องไปช่วยงานสวดคุณพ่อนะครับ ก็ลูกน้องก็พาไปอะไรไปนี่ความที่ผมนี่เป็นคนคนพบง่ายนะคนใครมาก็ได้หมดมเพราะเราเป็นคนบ้านนอกนะครับไม่ได้ถือนี่ถือตัวนะเป็นตํารวจลูกทุ่งนะครับใครมาก็พบได้หมดอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีภาพต่างๆซึ่งยืนยันว่าไม่ว่าจะมินนี่อะไรนะวีนัสมาสเตอร์บีอนเอเนี่ย ไม่เคยข้องเกี่ยวผมไม่เก่ยข้องเกี่ยวหรอกครับไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลยไม่เกี่ยยุ่งเกี่ยวครับแล้วถ้าได้กลับมานี่จะมาปราบด้วยนะฮะถ้ากลับมาเนี่ยผมผมไม่ปราบแค่นี้หรอกครับผมจะปราบหนักกว่านี้อีกเดี๋ยวผมกลับกลับมาถามต่อก็ด้วยเหตุนี้ก็ถึงกับยอมผมกลับมากันนั้นเองโอเคนะฮะขออนุญาตถามอาจารย์บ้างเพราะว่าไอ้เรื่องเว็บพนันออนไลน์ต่างๆตอนนี้ด้วยความารพบนะคะคือมันเกี่ยวพันกับบิ๊กในวงการตํารวจเนี่ยเต็มไปหมดเลยในมุมของอาจารย์ที่เป็นนักวิชาการเป็นคนกลางเนี่ยเราจะ แล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีการซโนด้วยเนี่ยฮะหนึ่งอันดับแรกนะฮนะครับใครจะปราบอ่อ่าใครจะปราบก่อนใครปราบครับนะครับเพราะอะไรท่านนายกท่านจะสั่งใครไปปราบครับสั่งพมชการไซเบอร์ไหมหรือท่านจะตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาครับบรณาการหลายๆภาคส่วนมาครับแล้วก็เอาคนของท่านเนี่ยที่ไว้จะได้ไปนั่งแล้วก็ดูกลไกในการดําเนนาทําอย่างไรครับเราตัวแทนจากปปชปปทเดีไซร์มาตํารวจมาแล้วไปร่วมกันปราบ แต่มันจะมีอยู่นิดนึงตรงที่การบริาการทํางานข้ามหน่วยเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องการสั่งการการทํางานนะครับสองคือจะปราบเนี่ยผมว่าต้องทาหลายมาตรการนะครับคือต้องระเบียบกฎหมายที่เป็นมหาวิศวกการตรวจสอบเส้นทางการเงินการดําเนินการแล้วก็ความที่สําคัญคือต้องไม่มีความเกรงใจต่อกันครับผมว่าประเทศไทยตอนนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเราเนี่ยไม่ยอมสร้างค่านิยมสร้างบรรทัดฐานใหม่ครับเพราะอะไรครับ เพราะเหมือนกับที่ท่านจา์วิสนุท่านพูดมาแถลงนะครับวันนั้นท่านก็บอกว่าปัญหาความขัดแย้งน่ะมีมาเป็นระยะเวลายาวนานครับซึ่งท่านก็อยู่มาหลายรัฐบาลเนี่ยความขัดแย้งองค์กรตำรวจเนี่ยมันก็น่าจะแก้ได้บ้างใช่ไหมฮะัปัจจุบันท่านก็ยังมาแถลงข่าวาเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านก็ยอมรับว่ามีมานานจนกระทั่งปัจจุบันแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คือว่าสร้างค้านนยมมบรรทฐานใหม่คืออะไรครับหมายความว่าอย่างที่เรียนไปว่าถึงแม้กฎหมายจะไปไม่ถึงครับแตต่่่่สสิิงงงํําาาาคคัญนนน้้้ออออยยยทีีีผผมมมเเรรรรรไปืืธพะู ผมขยยกตัวอย่างเนี่ยนะครับคําว่าสปิริตสปิริตหมายความว่าคือผมเนี่ยตอนรับราชการตํารวจนะครับ,รบผมลาไปเรียนเมืองนอกด้วยทุนส่วนตัวนะบ,บ้านผมไม่ได้ร่ารวยผมเคยพูดสัมภาษณ์สื่อก่อนหน้านี้แล้วไปไปทํางานไปด้วยรเรียนต่อโทต่อเอกที่สารราชนาจักรวันหนึ่งผมกลับมาสว่างใจไปจางเรียนร้อยตํารวจรอยู่7ปีนะจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่มันผมตัดสินใจลาออกก็คือว่าโดยระบบของตํารวจเป็นแบบทหารมากขึ้นผมต้องเลือกระหว่างความเป็นนักวิชาการ กับการต้องฟังคําสั่งผู้มัชาแล้วไปพูดตามนั้นผมเลือกตัดสินใจที่จะลาออกทางั้ง,งที่ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะแต่ลาออกเพราะระบบฐานจะทําให้ผมเปลี่ยนตัวตนอแต่ส่วนไม่พูดว่าไม่ต้องพูดนะครับว่าที่มีการพูดกันว่าทําไมไม่ลาออกไม่ลาออกก็แล้วแต่คนจะคิดคนในสังคมผมนําเรียนว่าถึงเวลาหรือยังประเทศเราอ่ะอเราต้องสร้างค่านิยมสร้างมาตรฐานใหม่ไงนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเหตุผลด้วยไหมว่าทําไมคนรุ่นใหม่ครับ เขาถึงไปเลือกพักอะไรก็ตามที่มันรู้สึกเหมือนอยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะนะครับแต่ผมนี่ไม่ได้ผมนี่เป็นกลางเลยถูกไหมครับแล้วความจงรักภักดีก็อยู่ในใจอยู่แล้วครับอืมอรองฮะผมไปเจอคอมเมนต์มาเนี่ยมีคือตอนนี้เขาเดากันใหญ่เลยนะฮะว่าว่าที่รองพูดถึงกูรูนี่ใครนะ่ซึ่งซึ่งผมไม่พูดนะฮะผมก็ไม่รู้นะฮะต้องถามรองเองนะฮะเมื่อกี้ที่รองบอกว่าถ้ากลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาปราบเว็บมีคุณใครไก่พิมพ์มา อยู่มาตั้งนานไม่เห็นปราบเอารองฮะเขาว่ามาอย่างนี้เอออย่างนี้นะครับจริงแล้วปราบเวพบนันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับถ้าถ้ามอบอำนาจให้ผมเนี่ยครับเจ็ดวันก็เรียบคือที่ผ่านมาเราไม่ได้ผมไม่ได้มีอำนาจในการที่จะปราบเวพบนันใช่ครับอแล้วผมไม่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ตรงนี้นะครับความจริงแล้วปราบเวพบนันเนี่ยมันไม่ยากเลยเผ่าว่าวันนี้นะครับผมก็ต้องเรียนว่า เหมือนท่านนายยุ้มตีเนี่ยท่านมาบอกว่ากีวันต้องเสร็จนะฮะมันเป็นแค่วลีนะฮะมันมันไม่มีเกิดผลอะไรกับชาวบ้านเลยวันนี้อย่าลืมนะครับคอนเซนเตอร์ก็ระบาดหนักครับใช่ครับนะครับวันนี้ชาวบ้านหลายคนผูกคอตายนะครับสมัยก่อนผมต้องไปจับคอนเซนเตอร์ต่างประเทศเป็นสิบสิบประเทศนะครับนะวันนี้การปราบปรามเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่ข้ามประเทศไปขอความร่วมมือระสานความร่วมมือผ่านแดนแบบ แบบเป็นทางการแล้วไม่เป็นทางการไม่มีทางสําเร็จหรอกนะครับเพราะว่าอะไรครับวันนี้เราเอาใจจับบัญชีม้าครับนะครับแต่บัญชีม้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหัวหน้าขบวนการหัวหน้าขบวนการเขาอยู่ต่างประเทศครับนะครับนะเงินเดี๋ยวนี้เขาใช้ออนไลน์หมดแล้วครับนะครับเมื่อก่อนมันยังใช้แบงก์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นต่อนะครับเหมือนการยาเสพติดทุกวันนี้ระบาดหนักยิ่งจับยิ่งเพิ่มครับนะครับ วันนี้ทุกอย่างเวลานี้นะครับชาวบ้านแทบคาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นวลีมันเป็นแค่บาววักรรมนะครับนะบอกว่าจะปราบคอนเซ็นเตอร์ก็ปราบไม่ได้ครับบอกว่าจะปราบเว็บพนันก็ปราบไม่ได้ครับนะครับนะทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเว็บพนันก็คือบ่อนบปกติแต่ไปอยู่ในออนไลน์ถามว่าเราเปิดเนี่ยเปิด เปิดนี้นี้ก็รู้แล้วว่ามันมีกี่เว็บสิเว็บแรกก็จับก่อนอจับก็ไล่เส้นทางการเงินไปวันนี้มันไล่ไม่ยากเลยเส้นทางการเงินนะครับเจ็ดวันก็ปราบเรียบแล้วนะแล้วถามว่าคุณบอกว่าเว็บเนี่ยมีเป็นห้าหกหมื่นเว็บแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราจับเว็บใหญ่นะทั้งยี่สิบเว็บเนี่ยที่เหลือเพนหมดอนะครับถ้าเราเอาจริงถ้าเอาจริงครับเอาเอาจริงต้องทํายังไงครับ บังคับใช้กฎหมายยึดทรัพย์ดำเนินคดีความผิดฐานยาฟอกเงินนะยึดทรัพย์เจตชั่วโครอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หมดนะครับเหมือนผมทําสมัยก่อนเนี่ยนะครับวันนี้มันอยู่ที่ว่าเอาจริงเอาจังแล้วรู้เรื่องหรือเปล่านะครับนี่ถ้าถ้าสมมุติว่าอนาคตได้เป็นพบตรนี่จะประกาศเป็นนโยบายเลยไหมฮะต้องประกาศมันมันมีมากกว่านั้นเยอะอ๋อมีมากกว่านั้นด้วยมันมีมากกว่านั้นเยอะมันมีหลายเรื่องที่ต้องทํานะครับนะทำให้ชาวบ้านเขามั่นใจเหมือนกันนะครับวันนี้เช่น ชาวบ้านดูนะครับวันนี้ชาวบ้านจะไปโรงพักเหมือนคุณอ๊อฟจะไปสอนอมักกะสันมีคดีเนี่ยคุณอ๊อฟเดินไปถีนหน้าสอนอสิ่งที่คิดอันดับแรกคือเอ๊ะจะหาใครทวัวฝากผู้กับทีครับวันนี้ต้องทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเข้าไปโรงพักแล้วไม่ต้องฝากนะครับใครก็ได้ในโรงพักนั่นแหะต้องต้องบริการนะครับแล้วสองนะครับวันนี้ต้องทําให้ประชาชนเวลามีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยต้องนึกถึง สปอลงพักใกล้บ้านแต่ไม่ใช่เป็นนึกถึงการจอมพลังนึกถึงสายหมายต้องรอดรมันไปกันใหญ่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าประชาชนเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับนะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมต้องเียาว่าสิ่งสาคัญที่อยากจะทํามากคือการการเพิ่มพนักง,งานสอบสวนนะครับวันนี้เราขาดแคลนเพิ่นอส่วนพูดกันมาเป็นสิบสปีแล้วนะกูกูลูบางคนเนี่ยพูดเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าสมัยรับราชการก็ไม่เห็นทำอะไรเลย ทีนี้ก็ถามว่าทําไมตอนตอนไม่เกษียณแล้วไม่ทําพอตอนเกษียณพูดจังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเหลือคําถามอีกนิดหน่อยแต่ว่าเวลาเราเลยมานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์นะฮะมีผู้ชมพิมพ์มาบอกว่าชอบอาจารย์นะครับอาจารย์วิเคราะห์ดีมากนะครับมีบางท่านบอกว่าขอให้ผอต่อพาบิ๊กโจ๊กกลับไปทํางานให้ชาวบ้านต่อครับนะบางท่านบอกว่าอันนี้ฝากมานะครับคุณบีบีนะฮะบอกว่าบิ๊กโจ๊กต้องสืบดูลูกน้องด้วยนะครับ ว่าใครส่งมาระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเหมือนลูกน้องชุดที่แล้วอืมครับอันนี้อันนี้คุณผู้ชมพิมานะครับผมไม่ได้พูดนะครับครับครับเอ่อแล้วก็มีหลายท่านนะฮะก็มีทั้งเอ่อทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบนะฮะก็คอมเมนต์กันไาได้แต่ว่าขอไม่เอาถ้อยคําที่หยาบคายนะฮะครับอ่าคุณผู้ชมชอบอาจารย์พูดตรงชัดเจนนะครับนี่นะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเวลามันจะล่วงเลยไปมากกว่านี้ผมก็จะถามถามถามรองเพิ่มเติมนิดเดียวว่าเอ่อณขณะนี้สมมตินะฮะ พอบอต่อสักกลับมาแล้วครับที่สตชมันก็มีข่าวเลยว่าอขอโทษนะฮะพอบอกลับมาปุ๊บเดี๋ยวจะมีการเอาคงเอาคืนเลยหรือเปล่ายิ่งถ้าสมมติรองกลับไปอีกมันจะไปเกิดมันจะไม่ปรองดองเงี้ยมันจะต่างคนต่างเอาคืนหรือเปล่าวรองคืออย่างนี้นะครับวันนี้ผมต้องเรียนว่าคือผมมีเวลาเยอะผมเหลือจังเกียปี<ฮ>เพราะฉะนั้นการไปเอาคืนกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเดียนหน้าทํางานให้ใหประชาชนนะครับนะถ้าไปเอาคืนเนี่ยมัน เอ่อผมสู้ไม่ต้องกลับมาดีกว่าครับนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ากลับมาแล้วต้องโหสีให้หมดคือถ้าได้กลับมาปุ๊บที่ฟ้องไม่รู้กี่ตอนเนี่ยฮะต้องถอนให้หมดต้องถอนให้หมดถอนหมดครับผมถอนหมดแล้วผมต้องเดือนหน้าไม่งั้นผมก็เสียเลยครับกูรูฮะกูรูที่อะไรกูรูผมก็ถอนอ๋อถ้าได้กลับที่กูรูได้ด้วยฮะกูรูได้ด้วยแต่ว่าแต่ว่ากูรูเนี่ยที่ทําไปเพื่อต้องการให้ให้ลดบทบาทหน่อยนะคือคือคือ พูดเยอะนะครับสมัยก่อนยังมาร้องอยู่กับผมอยู่เลยนะครับทีนี้ไอ้ผมเนี่ยขนาดผมโดนมาอยู่สำนักนายก2ปีนะครับโอนไปเป็นข้าราชการผมไม่เคยร้องเลยไอ้นี่ไม่ได้เป็นพบหน่อยเดียวโอ้โหร้องไห้กับผมเป็นเด็กเลยนะครับแล้ววันนี้โอ้โหออกมาสวนกีตสินิกาโคมๆนะครับนะแถมไม่ได้ดูแลสิทธิตำรวจด้วยนะแปลว่าเอางี้ง่ายๆคือถ้ากลับสตช ไม่เอาเรื่องใครเลยไม่เอาเรื่องใครเอาสี่หมดแต่ถ้าไม่ได้กลับก็ผมก็ต้องรักษาสิทธิ์มใช่ผมก็ต้องรักษาสิทธิ์นะครับว่าผมถูกรอนสิทธิ์นะครับอาจารย์ครับณขณะนี้เนี่ยเรื่องราวอย่างอย่างที่รองบอกนะฮะรองเองก็ยอมรับเลยว่าตอนนี้ในสตทมันเน่าเฟะไปหมดแล้วเนี่ยณตอนนี้เราอยู่ยังไม่รู้นะครับว่ารองจะได้กลับไปหรือเปล่าหรือเมื่อไหร่นะถ้าได้กลับเนี่ยอาจารย์วันนี้เจอกันโดยตรงเลยฝากรองไว้เลยก็ได้ฮะว่าถ้าหลังจากนี้รองได้กลับไป สตอชอจะปรับปรุงภาพลักษณ์จะฟื้นฟูศรัทธาจากพี่น้องประชาชนในมุมของอาจารย์เริ่มยังไงดีฮะคือผมก็ตอนนี้ก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับ <c ười> แม้จะเคยรับรชาชการตํารวจมาก็คงอยากเห็นเหมือนกันเหมือกับพี่น้องประชาชนครับว่าเราอยากจะเห็นนายตรวจที่เป็นคนมีความตั้งใจจริงครับมีเจตนาที่ใจบริสุทธิ์อยากกระทาเพื่อการป้องกันแก้ไขอาชญากรรมแล้วก็รับฟังทุกเสียงสะท้อนนะฮะทุกเสียงสะท้อนของประชาชนแม้กระทั่งคนรากยานะครับประเด็นสําคัญตรงนี้ครับคือ เราต้องทําให้เกิดความสามัคคีพนงกรให้ได้ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อให้ปหหญัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี่หมักหมมเยอะมากเลยใซเบร,ร์ครามที่เกิดทุกว,วันนะวันมาณ8ร้อยถึงพันคดีผมเองนะขณะไม่ใช่มีหน่วยงานไม่ได้รับผิดชอบราชการอะไรเขาเนี่ยก็มีคนไม่เสร็จร้องมามแล้วทั้งนี้ผมไม่ใช่คุณกันเลยด้วยฮนะเราพยายามจะช่วยตั้งที่เราช่วยได้เรก็ส่งต่อไปฉะนันหมายความว่าพี่น้องประชาชนรออยู่ในการให้คนให้ตํารวจมาช่วยแก้ปัญหาให้แล้วก็หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องสําคัญอยู่ตรงนี้ครับผมว่าคื เราต้องปากตรงกับใจครับต้องไม่ปากว่าตาขยิบครับใช่ใแล้วผมก็เชื่อว่าท่านรองก็จะทําตามนั้นว่าถ้าเกิดท่านกลับมาก็ต้องถอนรใช่ครับแล้วต้องเดินไปด้วยกันต้องเดินไปด้วยกันเพื่อจะแก้ปัญหาของประเทศนะครับนะครับส่วนส่วนคดีการก็ว่าไปในความของไทยก็ว่าไปครับใอ่รองฮะพอดีมันมีประเด็นหนึ่งสั้นๆทิ้งท้ายหน่อยว่าคนเขาก็บางทีเขาก็ตั้งข้อสงสัยนะฮะเฮ้ยรองรีบออกมาตอนนี้หวังจะกลับมาให้ทันมาเป็นพบตรเนี่ยอีกไม่กี่เดือนหรือเปล่า อ๋อไม่ไม่คืออย่างนี้ที่ผมออกมาตอนนี้เพราะว่าครับเพราะว่าวันนี้คุณกิตรัตเนี่ยเขาหมดอำนาจหน้าที่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาหมดเวลาของเขาแล้วเขาไม่เพื่อถอนคําสั่งผมให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้สิทธิ์ในการออกมารักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับถ้าผมยังไม่ทําอะไรอีกนะศาลหรือกระบวนการยุติธรรมก็จะมองว่าแล้วทำไมผมถึงเพิ่งมาฟ้องตอนนี้นะเพราะฉะนั้นผมถึงต้องฟ้องเลยนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ ผมก็รอเวลาค่ันั้นเองก็ดูว่าไอ้เขาทำหน้าที่หรือเปล่าโดยที่ผมไม่ได้คุยกับเขานะครับแต่ว่าวันนี้ในยุคที่ทุกราวเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายมันไม่ได้เป็นเรื่องของข้อที่ข้อที่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นข้อกฎหมายเนี่ยมันก็ตัดสินไม่ยากหรอกครับนะครับผมแล้วโอ้โหมันขนาดนี้แล้วจะกลับไปมองหน้ากันติดใช่ไหมฮะก็มันก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะครับว่าคือวันนี้มันต้องจบในยุคผมนะครับนะความจริงแล้วผมก็แทบไม่ต้องไป ไปมองข้างทางนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ากลับมาเมื่อเราเป็นผู้นาองค์กรเนี่ยต้องทําให้เกิดความสมัครคีต้องทุกคนต้องเป็นรุ่นน้องผมนะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนแต่ไม่ใช่ใช้อํานาจเราไปแกนแกล้งคนนนคนี้นะครับเหมือนที่ผมถูกแกนแกล้งอยู่เวลานี้นะครับ